จะทำแยกร่างไปทำที่เชียงใหม่อุดรขอนแก่นได้ผมมีความคิดก็โพสต์ไปในเฟซบุ๊กไปในไลน์แล้วว่าพี่น้องในต่างจังหวัดอยากจะมีส่วนร่วมกับการบำเพ็ญกุศลเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะลงทุนสละเวลากันเล็กน้อยอยู่ในต่างจังหวัดนะครับนะให้จัดพิธีกรรมแบบหาจุดวัดใกล้บ้านคือเราคิดกันว่าจะเป็นไปได้พิจิตไม่เฉียงหำๆทำไมไม่หำๆฮะเอาเหรอเอองั้นเร่งเสียงขึ้นหน่อยโอเคโอเคของเราสิของเราสิโถเอ้ยไม่มันทำดูสิผมมีข้อเสนอท่านพี่น้องที่อยู่ที่นี่โอเคสุดยอดเมื่อกี้มาหำผมมีข้อเสนอสำหรับพี่น้องญาติมิตรทั้งอยู่ที่นี่และก็อยู่ที่บ้านนะครับถ้าท่านมีพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเป็นไปได้หรือไม่วันพรุ่งนี้เนี่ยที่เราจะมีพิธีประชุมเพลิงหุ่นไม้หนึ่งกอกุนทีนี้เราจะให้พี่น้องเราอยู่ต่างจังหวัดทุกจังหวัดเลยสำหรับผู้รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยจะได้รวมตัวกันที่วัดใกล้บ้านแล้วก็ร่วมกันวางดอกไม้จันทร์ท่านถ่ายคลิปไว้ถ่ายรูปไว้เอามาลงเอเชียอัปเดตว่าลูกชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจากอำเภออัมพวานี่แหละพ่อแม่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาครอบครัวธรรมดาเนี่ยแต่ได้รับเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่จากประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยทั่วประเทศในขณะที่จะมีพิธีประชุมเพลิงศพเขาที่วัดเสมียนนารีแต่ต่างจังหวัดทั่วประเทศคนเสื้อแดงผู้รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยต่างก็รวมตัวกันที่วัดใกล้บ้านวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการแสดงความคารวะครั้งสุดท้ายกับร่างของชายผู้ชื่อว่าไม้หนึ่งกอกุนทีหรือคุณอีทอิสระทวีนี้ผมได้โพสต์ไปในเฟซบุ๊กเมื่อสักครู่นี้ก็ได้สนทนากับคุณหมอกับคุณหมอพงศักดิ์จากจังหวัดราชบุรีคุณหมอก็บอกว่าดีมากเลยจะไปดำเนินการที่ราชบุรีเพราะก็ถ้าพี่น้องมีญาติมิตรอยู่จังหวัดอุดรขอนแก่นอยู่เชียงใหม่เชียงรายอยู่ภาคใต้นราธิวาสสุไหงโกลกสิ่งที่เราทำไม่ได้หมายความว่าจะทำกันแบบโอ้โหแผ่นดินถล่มฟ้าทลายมากันมืดฟ้ามัวดินแต่เราอยากให้ทำในเชิงสัญลักษณ์ว่าท่านอยู่ตรงไหนจังหวัดระยองมีอยู่ตรงไหนบ้างกี่คนจังหวัดอุดรขอนแก่นมีอยู่ตรงไหนบ้างกี่คนนะให้ทำแล้วก็ถ่ายรูปท่านถ่ายรูปเป็นคลิปมาท่านจะอาจจะมีป้ายอยู่ข้างหลังนี่คือเกียรติยศสำหรับประชาชนที่คนธรรมดาพึงจะได้รับทำกันวางดอกไม้จันทร์ทั่วประเทศที่วัดใกล้บ้านนี่จะทำได้หรือไม่ผมก็ได้เสนอไปเรามีเวลาน้อยครับแต่เราจะทำด้วยเวลาน้อยนี่แหละเพื่อที่จะให้เกียรติยศนี้กับประชาชนไม่มีใครยกย่องเชิดชูประชาชนเราจะเป็นประชาชนที่ยกย่องเชิดชูกันเองไม่มีใครให้เกียรติยศประชาชนประชาชนจะต้องให้เกียรติยศกันเองในประเทศที่เจริญแล้วในยุโรปในอเมริกาในประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เขาจะให้เกียรติยศประชาชนโดยการรวบรวมประโยชน์คุณูปการที่ประชาชนคนนั้นได้ทำไว้ให้กับชาติบ้านเมืองใครที่ทำประโยชน์ให้ประเทศมากเสียสละเยอะเขาจะมีรูปปั้นเป็นอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์ให้มีหอเกียรติยศให้มีห้องสมุดให้เรียกว่าตั้งเป็นสถาบันการศึกษาสืบสอนค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติของเขาไปเลยแต่คุณไม้หนึ่งกอกุนทีนั้นวันนี้ก็มีกลุ่มน้องๆนักกิจกรรมเขามาปรึกษาว่าจะทำเป็นศาลเล็กๆแล้วก็มีคุณไม้หนึ่งอยู่ตรงนั้นในเริ่มต้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าพวกเราจะเริ่มต้นกันทำอะไรก่อนเป็นสัญลักษณ์ไว้ก่อนวันหน้า
เมื่องานเสร็จแล้วก็มาวางแผนกันกับอาจารย์หวานกับภรรยาของคุณไม้หนึ่งว่าเราจะทำอะไรจะทำอะไรกันบ้างแต่งานเฉพาะหน้าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2557เนี่ยพวกเราที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าพี่น้องมีเพื่อนใน Facebook ใน LINE คืนเนี้ยท่านจะติดต่อกับเพื่อนท่านได้ไหมว่าในจังหวัดนี้เป็นไปได้หรือเปล่าจะรวมตัวกันที่วัดใกล้บ้านน่ะเขียนป้ายขึ้นมามีโต๊ะแล้วก็วางดอกไม้จันทร์5คน10คนก็ได้ถ่ายรูปมาชุมชนตรงนี้ทําชุมชนตรงนี้ทําถ่ายรูปไว้ถ่ายคลิปไว้เอามาลง Facebook มาลง LINE กันอาจจะเป็นแฟชั่นเลยนี่คือเกียรติยศของประชาชนที่ทำไว้สำหรับประชาชนก็มันจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเราต่อไปผมจึงอยากเป็นการเสนอความคิดนี้ให้ได้พี่น้องได้พิจารณากันให้ได้ช่วยกันแชร์ว่าเรื่องอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ลงทุนมากไม่ต้องสิ้นเปลืองเยอะแต่มันจะเป็นงานในเชิงสัญลักษณ์มันจะเป็นการขับเคลื่อนในเชิงการแสดงออกที่หมู่คณะที่พวกเราจะสามารถทำได้เลยไม่ได้สิ้นเปลืองไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายเพียงแต่ค่ามันจะมีค่าไอ้ดอกไม้จันทร์หน่อยและสถานที่ติดต่อให้ดูมันให้ดูเรียบร้อยเท่านั้นครับงานก็จะเดินหน้าได้ซึ่งก็จะเป็นภารกิจที่พวกเราจะได้ช่วยกันครับต้องรอหน่อยหยุดที่มันได้รอหน่อยปากพูดเนี่ยเสียงหายเลย ไม่แซวอีก พี่น้องที่เคารพนะเรามาอยู่ที่นี่เพื่อยืนยันว่าคุณไม้หนึ่งครอบครัวของเขาคุณพ่อคุณแม่ที่ได้สูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักดั่งแก้วตาดวงใจที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่9เดือนแล้วก็เขาคลอดออกมาแม่ต้องให้นมให้อาหารพ่อต้องให้ความคุ้มครองจนเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ววันหนึ่งมีครอบครัวแต่งงานเสร็จนะมีลูกชายน่ารัก2คนแต่วันนี้ก็ต้องมาจากพวกเราไปก็เหมือนกับหัวใจนั้นแหลกสลายก็ว่าได้แต่พวกเรามาที่นี่เป็นการชดเชยแม้จะไม่สามารถทดแทนเอาชีวิตคุณไม้หนึ่งขึ้นมาได้แต่ก็นี่ก็จะเป็นเกียรติยศที่จะประดับไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ให้ภรรยาให้ลูกๆแล้วก็เพื่อนสนิทได้รู้ว่าสิ่งที่คุณไม้หนึ่งได้ทุ่มเทได้เสียสละได้ลงทุนไปได้คิดดำเนินการเพื่อคนอื่นนั้นไม่ได้สูญสลายหายไปเลยนี่เป็นดอกผลที่คุณไม้หนึ่งหว่านไว้ว่าผลตอบแทนทุกคนเป็นพี่ชายทุกคนเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาแม้แต่คุณป้าคุณยายซึ่งเป็นคนต่างศาสนาเป็นมุสลิมก็ยังมาร่วมงานมีคุณยายท่านหนึ่งเป็นคริสต์3คนนะครับไม่ใช่คนเดียว4 5คนเป็นชาวคริสต์ก็ยังมาร่วมงานด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคำสอนในศาสนาเขาห้ามด้วยแต่คุณยายบอกว่าหัวใจยายนั้นไม่มาไม่ได้ต้องขอคารวะด้วยธูป1ดอกบอกความในใจไปถึงคุณไม้หนึ่งด้วยว่ายายเป็นห่วงยายเคารพยายรู้สึกศรัทธาในการเสียสละด้วยชีวิตที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเชิญฮะครับเพราะฉะนั้นก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยโอเคต้องแอคชั่นหน่อยโอเคครับ ต้องหยุดถ่ายรูปไปพักอย่างนั้นเลยเนี่ยโอ้ถ่ายแล้วครับครับวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำทางความคิดสวัสดีครับกรุณาเดี๋ยวมาร่วมงานกับพวกเราหลายท่านท่านอาจารย์เยี่ยมยอดศรีมันตระท่านเป็นผู้ริเริ่มคณะราษฎร2555ท่านอยู่ที่นี่ท่านอาจารย์สนองกัลเกตผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนคนแท็กซี่2มาอยู่ที่นี่ด้วยนะแล้วก็ท่านอาจารย์หวานซึ่งเป็นเพื่อนที่ทำงานร่วมกับคุณไม้หนึ่งก็มาเรียบร้อยครับคงจะได้ปรึกษาหรือกันพี่น้องช่วงนี้อยากบันทึกภาพไว้พี่น้องมาเป็นกลุ่มเนี่ยสมัชชาแดงตรงใจ FM 88.25 เข้าใจว่าจะมาจากสมุทรปราการใช่ไหมไหนกลุ่มเนี้ยโอเคโอเคโอเค
นะสุดประการต้องเป็นของในห้างสงครามกิจเลิศไพโรจน์ในห้างใหญ่ใจสปอร์ตมาบันทึกภาพไว้ให้กับพี่น้องเราครับภารกิจค่ำคืนนี้เอเชียอัปเดตก็จะมาเป็นเจ้าภาพคงจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาดำเนินการครับให้การแสดงความคารวะให้เกียรติยศแก่ผู้วายชนนะเป็นไปด้วยความมีความจริงจังในเกียรติยศที่พวกเรามาที่นี่นะเพื่อเป็นการให้เกียรติยศเพื่อเป็นกองเกียรติยศให้กับคุณไม้หนึ่งกองคุณทีครับก็ขอยืนยันกับพี่น้องหลายคนบอกว่าเราเสียสละเราทำเพื่อส่วนรวมเราได้อะไรตอบแทนเราได้ประโยชน์ตรงไหนนะทำแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยหลายคนมักจะพูดอย่างนี้กับคนใกล้ชิดในครอบครัวมีแต่สูญเสียมีแต่ให้มีแต่นั่นมีแต่หมดพี่น้องที่เคารพผมอยากเรียนกับท่านทั้งหลายว่าถ้าคุณไม้หนึ่งไม่ได้เป็นนักสู้ถ้าคุณไม้หนึ่งไม่ได้เป็นกวีไม่ได้เสียสละไม่ได้มาทำปฏิญญาหน้าศาลไม่ได้มาทำเพื่อบ้านเมืองไม่ได้อุทิศชีวิตเพื่อประชาธิปไตยหากแม้นเกิดอุบัติเหตุกับชีวิตเขาเมื่อเขาสิ้นชีวิตอาจจะมีเฉพาะคนในครอบครัวอาจจะเพราะจะมีเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมอาชีพเท่านั้นที่ไปทำบุญหาเขาแล้วก็เลิกลากันไปแต่เรื่องราวคุณไม่หนึ่งวันนี้กับภารกิจที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อคนอื่นคิดเพื่อคนอื่นบทกลอนช่วงทำนอนบทกวีที่เขาอ่านที่เขากลั่นมาจากสมองเขาเป็นการกลั่นความคิดในเชิงอุดมการเพื่อประเทศเพื่อแผ่นดินเป็นการให้ที่ไม่ได้มีผลตอบแทนในการส่วนตัวเหมือนกับแผ่นดินที่ให้น้ำไหลลงมาไม่รู้ว่าคุณจะใช้ไม่ใช้เหมือนกับแผ่นดินที่เป็นที่รองรับไม่ว่าคุณจะเป็นที่ทิ้งขยะหรือสร้างปราสาทราชวังหรือจะสร้างเจดีย์สร้างวัดหรือจะเป็นที่ประดิษฐานสำคัญอื่นๆแผ่นดินก็ไม่เคยเรียกร้องผลตอบแทนคุณไม้หนึ่งเป็นบุตรของแผ่นดินก็ว่าได้เป็นทายาทของผู้ให้ผู้เสียสละที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความดีงามที่ทำไว้เป็นความเลวความชั่วได้เลยเพราะชีวิตเขาได้จบลงแล้วกับการทำความดีกับการให้ฝันพวกเราจึงมารวมตัวที่นี่เพื่อรำลึกเพื่อให้เกียรติกับผู้วายชนเพื่อแสดงความคารวะขอบคุณกับการสูญเสียกับการยอมเสียสละของเขาแม้เขาจะไม่เต็มใจก็ตามแม้เขาจะไม่ได้ระวังตัวก็ตามแม้เขาจะไม่ได้เตรียมตัวก็ตามแต่ที่สุดเขาก็ได้ตัดสินมีไอ้มัจจุราชมาเด็ดชีพเขาไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือคุณงามความดีสิ่งเหลืออยู่ก็คือผลงานที่ได้ให้ไว้กับโลกกับประเทศนี้เท่านั้นวันพวกเราจึงมาที่นี่เพื่อยืนยันว่าชายคนนี้ได้เป็นผู้ให้ได้เป็นผู้เสียสละได้เป็นผู้ทุ่มเทแล้วซึ่งชีวิตครอบครัวที่ยังรอวันเติบโตปกติลูกเล็กๆน่ะภรรยายังอยู่ในวัยที่วัยสาวอยู่ด้วยลูกอยู่ในวัยเด็กอายุ11ขวบ9ขวบเนี่ยจะต้องสร้างฐานะสร้างครอบครัวทุ่มเทแต่เขากลับทุ่มเทให้กับชาติบ้านเมืองนี่คือหัวใจของคนที่หาได้ยากนี่คือคนที่มาจากครอบครัวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแต่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ได้สร้างบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศให้กับโลกน่ะน่าภาคภูมิใจกับครอบครัวคุณไม้หนึ่งที่ได้คุณพ่อคุณแม่ที่ได้สร้างลูกชายได้ให้กำเนิดลูกชายแล้วก็เลี้ยงดูเขามาเขาไม่ใช่เพียงลูกชายของคุณพ่อคุณแม่คุณไม้หนึ่งเป็นบุตรของประเทศเป็นลูกชายของแผ่นดินนี่คือคนของชาติก็ว่าได้นี่คือคนที่พ่อแม่ของคุณไม้หนึ่งได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นคนของประเทศโดยแท้แต่ด้วยวัยเพียงแค่44-45ปีเขามาจากพวกเราไปในวัยหนุ่มเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหลือเกินครับเพราะพวกเรามาที่นี่เพื่อจะมาสืบทอดจิตวิญญาณอุดมการณ์ของเขาไปยืนยันว่าหัวใจเขาหยุดเต้นแต่อุดมการณ์ในการต่อสู้เขาจะยังต้องโบยบินขับเคลื่อนหมุนต่อไปจนกว่าประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จนกว่าชาติของเราจะเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคโอกาสต้องยืนอยู่ต่อหน้าของทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันนี่เป็นภารกิจที่พวกเราจะได้มาทำร่วมกันธูปแต่ละดอกที่พี่น้องช่วยกันจุดนั่นคือพลังที่บอกถึงคุณงามความดีจากใจของพวกเราไม่มีผลตอบแทนท่านมาที่นี่ไม่มีสินจ้างรางวัล
ไม่มีผลตอบแทนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลื่อนเงินเดือนไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานการมาที่วัดเป็นการเสียสละเป็นการมาพื้นที่เขตพุทธาวาสเขตพื้นที่คำสั่งสอนของพุทธเจ้าเทพเทวดาอารักษ์ได้ดูแลที่นี่เพราะเราจึงมาด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงมาด้วยความมุ่งมั่นจึงมาด้วยความตั้งใจที่จะมาให้เกียรติยศเป็นกองเกียรติยศเคลื่อนที่มีชีวิตที่แต่ละคนนำตัวเองมาที่นี่ให้กับผู้วายชนที่ชื่อไม้หนึ่งกอกุนทีที่พวกเรารู้จักนี่คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจพวกเรามาที่นี่ก็เหมือนกับญาติเราต่างก็เป็นญาติในครอบครัวเราต่างก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเครือข่ายจากใจห่วงโซ่ของมิตรภาพโซ่สัมพันธ์ของความผูกพันที่มีต่อกันระหว่างพวกเราคุณไม้หนึ่งนั้นจะเป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเราจะทำอะไรได้บ้างเหมือนกับพวกเราเป็นสายน้ำที่ไหลต่อจากคนเมื่อในอดีตที่เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไว้แต่ยังไม่สำเร็จยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์พวกเราจึงมาที่นี่นะเพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีญาติอยู่ทางเชียงใหม่เชียงรายอุดรขอนแก่นทางสงขลานครศรีธรรมราชสุไหงโกลกนราธิวาสหรือปัตตานียะลาถ้าท่านเป็นชาวพุทธหรือเป็นชาวอื่นก็ตามน่าจะได้โทรศัพท์ไปบอกหน่อยว่ารวมตัวกันวางดอกไม้จันทร์ที่หน้าบ้านก็ได้หรือหน้าวัดตรงไหนก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปลงคลิปอาจจะมีภาพประกอบว่านี่คืองานวางดอกไม้จันทร์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะวางดอกไม้จันทร์ที่จังหวัดยะลานราธิวาสสงขลานะเพื่อเป็นกองเกียรติยศล้ำลึกให้เกียรติแก่ผู้วายชนที่ชื่อไม้หนึ่งกอกุนทีที่เขาได้สละทุกอย่างเพื่อประเทศนี้ก็ว่าได้นะเหลือแต่ภรรยาของเขาเหลือแต่ลูกชายอีกสองคนที่พวกเราจะต้องช่วยกันอุ้มชูดูแลกันต่อไปนะผมอยากส่งข่าวนี้ในเชิงปรึกษากับพี่น้องที่มีโอกาสชมการถ่ายทอดเว็บไซต์ของสปีดฮอตหรือม้าเร็วสวัสดีครับพี่นะสปีดฮอตที่ชมผมอยู่ตอนนี้ครับถ้าพี่น้องที่ชมอยู่ในต่างประเทศด้วยท่านจะอยู่ในยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้ครับตอนเที่ยงถ้าเป็นไปได้ท่านวางดอกไม้จันทร์กันคนไทยเยือนยุโรปนะแดง US แดงแดงยุโรปแดงออสเตรเลียแดงญี่ปุ่นท่านจะรวมตัวกันนะสวัสดีครับพี่ครับท่านจะรวมตัวกันเพื่อวางดอกไม้จันทร์พรุ่งนี้ก็ได้แล้วท่านถ่ายคลิปมาท่านลงเฟซบุ๊กลงไลน์มานะพี่น้องที่อยู่ทางอีสานถ้าท่านมีโอกาสชมสปีดฮอตที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ครับแต่ท่านก็ลองทำดูครับรวมตัวกันที่วัดที่หน้าหมู่บ้านใกล้บ้านจัดโต๊ะขึ้นหน่อยมีรูปคุณไม้หนึ่งปิ้นออกมาจากเว็บไซต์เยอะแยะหมดเลยครับเสร็จแล้วเราก็ได้เวลาวางดอกไม้จันทร์กันแล้วท่านก็ถ่ายคลิปไว้แล้วก็เอาคลิปมาอวดกันของใครสวยใครเยอะกว่ากันมันจะเป็นกระแสของฝ่ายประชาธิปไตยที่ให้เกียรติยศกันที่ลงทุนน้อยที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดแต่ว่าประโยชน์มันจะกระเทือนพวกอำมาตย์เผด็จการมากที่สุดมันจะเขย่าหัวใจเผด็จการให้มันหล่นหลุดขั้วมาเลยไอ้พวกเผด็จการเท่าที่กำลังแก่ๆอยู่อาจจะหัวใจวายตายก็ได้ที่เห็นพวกเราวางลีดเห็นพวกเราวางดอกไม้จันทร์คุณไม้หนึ่งทั่วประเทศในเวลาพร้อมกันไม่ว่าจะอยู่ทางเหนือไม่ว่าจะอยู่ทางอีสานอยู่ตะวันอ่านี่ทีมเนี่ยครับทีมพลังหนุ่มจากคลื่น 103.90 นำทีมโดยผอ.สถานีเล็กบันดอนคุณเสรภูมิคุณทีนกูลักแดงเนี่ยทีมนี้ครับเป็นความหวังในกระจายเสียงในย่านนี้นะในทีมมัดนะมัดเด็ดทีมนี้ครับทีมมัดเด็ดทีมมัดเด็ดครับนำโดยคุณเล็กบันดอนจะได้มาคารวะดวงวิญญาณของคุณไม้หนึ่งกอกุนทีคุณไม้หนึ่งกับอาจารย์หวานนี่ก็ไปจัดรายการที่คลื่นคนไทยหัวใจเดียวกันคลื่นที่นำโดยคุณเล็กบันดอนนี่เป็นประจำครับเขามีรายการในวันศุกร์ถ้าจำไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเขาก็มีเยื่อใยมีความสัมพันธ์ทีมเนี้ยเขาจะเป็นเจ้าของเวทีปราบกบฏนะเป็นเจ้าของเวทีที่ตั้งหมู่บ้านปราบกบฏคุณไม้หนึ่งกอกุนทีหรือคุณอีทอิสระทวีเนี่ยกับอาจารย์หวานก็จะไปขึ้นเวทีปลาใสประจำอยู่กันดึกดื่นค่ำคืนไม่เคยบ่นนะนี่คือความผูกพันที่มีระหว่างคุณเล็กบันดอนทีมคนไทยหัวใจเดียวกัน 103.90
คุณศิรภูมิคุณพีในทีมงานเนี่ยเขาก็จะผูกพันกับคุณไม้หนึ่งกับอาจารย์หวานนะในฐานะเพื่อนร่วมในคนในครอบครัวก็ว่าได้นะคนในชายคราเดียวกันไม่น่าเชื่อว่าเขาจะต้องมาจากเราไปก่อนแต่ว่าพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องรับช่วงสืบทอดเจตนารมณ์กันต่อไปครับก็เวลากำหนดการที่จะสวดที่พระสงฆ์ท่านจะเมตตาลงสวดอภิธรรมวันนี้ก็18:30 น.และลำดับผมเห็นพี่สาวผู้อยู่ในโลกมืดท่านมองไม่เห็นตาท่านแต่ว่าใจท่านนั้นกับสุขสว่างครับนะพี่แดงแดงมากหรือว่านี่ครับมาจากปทุมธานีนะจัดรายการอยู่ทางผมอยากให้คุณพี่มาพูดตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะพี่สาวพี่แดงพี่แดงข้างโน้นอ่ะที่กำลังลงไปตรงโน้นครับที่สายตาไม่ดีอ้าวตอนนี้ก็อยากจะฟังเสียงฟังเสียงโต๊ะโต๊ะบำรุงโต๊ะบำรุงอยู่ไหมครับถ้าโต๊ะบำรุงอยู่อาจารย์สนองประคองโต๊ะบำรุงมาหน่อยมานี่มาที่ไมโครโฟนนี่มาพูดคุยกับพี่น้องให้กำลังใจพวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานนะให้กำลังใจพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่นะพูดถึงคุณไม้หนึ่งต้องลุงรู้จักคุณไม้หนึ่งไหมเนี่ยมาน้องมาพูดหน่อยสิมาพูดถึงความในใจหน่อยสิว่าเคยเห็นกันหรือเปล่าคุณไม้หนึ่งเนี่ยนะหรือว่ารู้จักแต่ว่าเขามีงานศพคุณไม้หนึ่งตายแล้วก็เลยมาเฉยมายืนยันหน่อยว่ารู้จักคุณไม้หนึ่งหรือเปล่าต้องลุงเนี่ยต้องลุงเนี่ยเป็นมุสลิมอายุ80แล้วเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลือท่านเนี่ยอัลเลาะห์จึงให้ท่านไปไหนก็ได้เป็นบุคคลพิเศษมากับพวกเราเหมือนกับคุณย่าคุณยายของผมเลยครับคุณย่ามานี่นี่ต้องสวัสดีได้เลยสลามอะลัยกุมทุกคนที่มาในงานของไม้หนึ่งซึ่งเป็นลูกหลานของยายคนหนึ่งที่ยายรักเหมือนลูกหลานเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อให้ประเทศชาติได้เป็นประชาธิปไตยเพื่อให้โลกได้รู้ว่าคนที่ไม่ดีรังแกประชาชนคนไทยด้วยกันเองไม่คิดว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่คิดว่าคนที่สร้างความดีคือเป็นคนที่ทำให้ประเทศชาติเจริญทำให้ลูกหลานคนไทยทุกคนเจริญแต่พวกจังไรอัปปีพวกนั้นมันไม่ได้คิดแบบนี้มันคิดว่าคนพวกที่เป็นลูกหลานประชาธิปไตยทุกคนของยายคือพวกลากหญ้าพวกขยะที่มันคิดจะกำจัดคนดีคิดกำจัดคนชั่วชาติอยู่คาโลกได้ยังไงอยากจะขอร้องให้หน่วยทหารพวกที่ดูแลไอ้กปส.น่ะจับมันได้แล้วคนดีตายหมดคนอัปปีอยู่นอกประเทศก็ไม่ให้ไปอยู่ให้มันอยู่ลกอยู่ในประเทศไทยทำลายคนไทยคนไทยที่มีความรักชาติรักพระมหากษัตริย์เทิดทูนชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์แต่พวกมันคิดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนต้องการให้ประเทศชาติดีแต่มันคิดทำลายคนดีไปหมดเสื้อแดงมันคิดทำลายทุกคนขอร้องเถอะไอ้เทพเอ้ยไอ้สัตว์นรกที่โกนหัวน่ะได้ไหมว่าได้ไหมฮะเอาพูดเบาๆนะไม่แค้นแล้วมันพูดดังอ่ะเพราะงั้นไม่อยากให้มาพูดไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าพูดตรงๆว่าที่พูดดังไปนี่ไม่เป็นไรอ่ะหลานไม้หนึ่งคงได้ยินว่ายายแค้นขนาดไหนคนเรามันต้องรักลูกหลานมันต้องสร้างคนไทย
ให้อยู่ดูแลประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่นี่มันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันคิดทำลายทุกคนที่เป็นคนดีอยากจะรู้นักไอ้อิสระทั้งหลายองค์กรอิสระทั้งหลายแล้วพวกที่มีอำนาจอยู่ข้างหลังที่คิดจะทำลายอำมาตย์อำมาตย์ที่ว่าแก่แล้วจะตายพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้แล้วไม่น่าจะมีอำนาจไม่น่าจะคิดยึดอำนาจน่าจะปล่อยให้เด็กรุ่นหลังได้ทำงานเพื่อประเทศชาติมั่งสร้างคนให้เป็นคนดีมั่งแต่นี่ไอ้นักวิชาการที่ไม่คิดที่จะสร้างคนไทยให้เป็นคนดีให้ลูกหลานเป็นคนดีเยาวชนเป็นคนดีมันคิดจะทำลายคนดีให้หมดประเทศแล้วมันจะได้ครองอำนาจเพราะงั้นพวกเราอย่ายอมขอให้ช่วยกันตื่นตัวกันให้มากแล้วยายขอร้องอีกอย่างพวกที่ไปชุมนุมกับไอ้พวกเทือกเทศนั่นน่ะขอให้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจเปลี่ยนกายทุกสิ่งทุกอย่างหันกลับมาดูคนเสื้อแดงว่าเขามีความรู้สึกกับประเทศชาติยังไงเขารักประเทศชาติยังไงให้กลับมาช่วยกันรักษาประเทศชาติเอาไว้ไม่ต้องไปนั่งคู่ไปช่วยพวกมันทำลายประเทศชาติเศรษฐกิจล่มจมแล้วต่อไปประเทศชาติใครจะปกครองขอร้องทีเถอะไอ้พวกที่คิดจะมาปกครองประเทศชาติขอให้คิดไปปกครองพวกมันให้ดีซะก่อนก่อนที่จะมาสร้างประเทศชาติพวกมึงทำตัวให้ดีซะก่อนยังไงก็ขอร้องหน่อยนะแล้วขออนุญาตนะขอโทษด้วยทุกคนที่ชายต้องพูดไปรุนแรงเพราะความโกรธมากๆที่ทำลายคนดีไปทีละคนสองคนแล้วนี่คิดจะทำลายใครอีกขอให้เลิกเถอะคิดกลับตัวกลับใจเสียใหม่หันมาดูแลลูกหลานของคนไทยให้เจริญต่อไปดีกว่านะแล้วก็ขอให้ทุกคนจงสานต่อไปเลยอย่าถอยสู้ต่อไปสู้จนกว่าเราจะได้ประเทศชาติกลับมาในระบอบประชาธิปไตยนะจ๊ะทุกคนขอโทษด้วยนะจ๊ะถ้าพูดอะไรไปที่รุนแรงแต่บอกตรงๆยายแค้นมากเสียใจมากขอโทษจ้ะก็ให้คุณยายนะยายบำรุงได้พูดกับพี่น้องก็ใส่เต็มที่เลยต้องกราบขออภัยพี่น้องครับคุณยายแกอัดอั้นตันใจมากเลยครับก็เลยต้องให้ระบายกันหน่อยเนาะครับก็เอาเป็นว่าคณะเจ้าภาพที่ได้ขึ้นกระดานไว้4ชุด4กลุ่มนะครับรวมถึงเอเชียอัปเดตด้วยเป็นกลุ่มที่5ท่านได้โปรดกรุณามารายงานตัวว่ามีใครบ้างในกอในขอครับนะมีกลุ่มไหนบ้างที่มีชมรมพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยกลุ่มสภาเถียงนาอะไรเนี่ยกลุ่ม29อะไรเนี่ยเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์กลุ่มคงจะเป็นกลุ่มวิทยุชุมชน 88.25 เมกะเฮิรตซ์เอเชียอัปเดตไม่มีเลยตกขบวนเลยเป็นไปได้ไงครับบอกว่าเอเชียอัปเดตเป็นเจ้าภาพวันนี้ครับก็นั่นคือพี่น้องที่จุดธูปเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วไปหาที่นั่งนะครับหาที่นั่งให้เรียบร้อยครับอันนี้ครับหาที่นั่งให้เรียบร้อยครับก็จะได้นั่นกันผมเห็นท่านคุณครูประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะสักครู่นี้ครับก็กราบเรียนเชิญท่านอดีตสว.ประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะได้มาพูดคุยกับพี่น้องเราก่อนที่จะถึงคิวท่านคุณหมอประสงค์อดีตรัฐมนตรีนะครับ
อยู่ไหมครับฮะอ๋ออาจารย์ครูปฏิบัติอยู่ใช่ไหมพอถ่ายรูปอยู่ครับถ่ายรูปอยู่อยู่ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนี่ทีมบางเขนครับคุณแขกบางเขนกับคณะวังคุณหมัดดอนเมืองเชิญเชิญเชิญนะเชิญนะพวกเราเชิญนะครับเชิญครับท่านสวัสดีครับพี่น้องเราที่มาถึงก็ทยอยท่านเรามีกำหนดการ18:30 นครับช่วงนี้ยังมีเวลาที่ท่านจะได้คารวะได้จุดธูปคนละหนึ่งดอกนะบอกกล่าวดวงวิญญาณผู้วายชนก็พวกเราได้มาแสดงความคารวะแสดงความขอบคุณกับการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของท่านและพวกท่านและเขาจะไม่จะบอกว่าไม่ตายฟรีนะครับนะครับอยากเรียนเชิญท่านอาจารย์เยี่ยมยอดศรีมันตรักเอาไม่เอาอาจารย์จะให้ผมอ่านบทกลอนเลยอาจารย์เยี่ยมยอดเขียนบทกลอนมาบทกลอนให้กับไม้หนึ่งครับก่อนที่ถึงท่านคุณครูประทีปสวัสดีครับอาจารย์เขียนบทกลอนมาให้อ่านให้หน่อยว่าอย่างนั้นนะครับบทกลอนนี้บอกว่าไม้หนึ่งนิรันดร์การไม้หนึ่งกอกุนทีหนึ่งกวีประชาชนอุทิศชีวิตตนสร้างศักดิ์ศรีกวีไพ่ชีวิตกลับสั้นนักโลกประจักษ์กลับยิ่งใหญ่คำกวีที่เราใจพรมฉกาจดังศาสตราหนึ่งไม้หนึ่งดับไปแสนไม้หนึ่งจะเกิดมาสืบทอดเจตนาเพื่อโค่นล้มเพื่อโค่นล้มเผด็จการสงบเถิดสหายสู่ปลายทางแห่งสังขารไม้หนึ่งนิรันดร์การในสายทานประชาชนเยี่ยมยอดศรีมันตระ24 เมษายน 2557ครับนั่นคื บทกลอนที่ท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์เยี่ยมยอดศรีมันตระได้เขียนมาพี่น้องเราก็ทยอยกันมาเยอะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ตุ้มน่าจะได้พูดคุยความในใจกับคุณไม้หนึ่งรู้จักคุณไม้หนึ่งไหมเนี่ยอาจารย์ตุ้มอาจารย์เดี๋ยวเอาอาจารย์นะสวัสดีนะคะพี่น้องเสื้อแดงที่รักทุกท่านนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พวกเราทุกคนก็ได้มาในงานชาปนมางานศพนะคะมาฟังสวดเนี่ยเกือบจะบางคนก็ทุกวันบางคนก็เกือบทุกวันนะคะคือเมื่อมีโอกาสจะมาต้องขอขอบคุณแทนครอบครัวของคุณไม้หนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณแทนอาจารย์หวานนะคะนักกิจกรรมอาจารย์ผู้ร่วมงานกับคุณไม้หนึ่งมาเลยตลอดและที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์ว่าตอนนี้ขณะนี้นะคะดวงวิญญาณคุณไม้หนึ่งก็คงจะดูพวกเราอยู่ก็ต้องขอขอบคุณแทนดวงวิญญาณของคุณไม้หนึ่งนะคะอาจารย์ตุ้มมีความคุ้นเคยกับคุณไม้หนึ่งจะเรียกว่าพอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็ทำงานด้วยกันคุณแม่หนึ่งเป็นคนดีนะคะแล้วก็ทำอะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือว่าปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่อยากเชื่อแต่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะแต่สิ่งที่ทำให้นักสู้ทั้งหลายยังอยู่ต่อไปได้ก็คือพลังของพี่น้องนะคะคนเสื้อแดงทุกคนที่เรายังร่วมมือร่วมใจทำให้เห็นถึงความสามัคคีความรักใคร่ของพวกเราทั้งที่บางคนก็ไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวกับคุณไม้หนึ่งเลยนะคะแต่เมื่อรู้ว่านักสู้ของเราเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมารวมตัวกันอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะซึ่งทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามกับพวกเรารู้สึกสะทกสะท้านมากๆเลยว่าเอ๊ะคนเสื้อแดงมันอะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงได้รักกันขนาดนี้นะคะอันนี้แหละค่ะเป็นพยานหลักฐานอย่างแท้จริงนะคะว่าชัยชนะต้องเป็นของคนเสื้อแดงนะคะเราต้องไม่ทอดทิ้งกันค่ะพี่น้องวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นวันชาปนกิจเวลาบ่ายโมงตรงขอให้พี่น้องนะคะมาร่วมส่งดวงวิญญาณคุณไม้หนึ่งนะคะไปสู่สุคตินะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะคะมาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณไม้หนึ่งรวมถึงนะคะอาจารย์หวานและทีมงานทุกคนที่เคยทำงานกับคุณไม้หนึ่ง
นะคะคนเสื้อแดงจะอยู่ได้นักต่อสู้ที่ยังอยู่ขนาดนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่ออกมาพูดกันตั้งหลายคนขนาดนี้เนี่ยนะคะเราอยู่ได้เพราะแรงใจของพี่น้องคนเสื้อแดงจริงๆเพราะนั้นนะคะอาจารย์ก็ขอวิงวอนนะคะว่าอย่าลืมนะคะอุดมการณ์ของเราอย่าลืมหลักการของพวกเราเราต่อสู้เพื่อความถูกต้องความยุติธรรมตราบใดที่เรายังไม่ได้ความยุติธรรมนะคะหรือประชาธิปไตยที่แท้จริงเราจะไม่มีวันเลิกกระบวนการของเราเด็ดขาดนะคะเราจะรักกันและกันเราจะร่วมมือร่วมใจกันเอาความสำเร็จนะคะเอาชัยชนะมาสู่ประเทศชาติของเราให้ได้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณท่านอาจารย์ตุ้มพี่สาวของเราอีกคนหนึ่งที่เป็นนักวิชาการที่ต่อกลุ่มคณะญาติของนักโทษการเมืองจากอุบลราชธานีจากจิตอุบลได้นำทีมมาร่วมงานในวันนี้ด้วยขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพวันนี้นะครับมีชมรมพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยกลุ่มสภาเถียงนากลุ่ม29เพื่อประชาธิปไตยนะขอให้มาที่โซฟาของที่นั่งของแขกผู้ใหญ่เราจะได้รู้ว่าท่านเป็นใครบ้างนะครับแล้วก็กลุ่มของ 88.25 นะกลุ่มของคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์แล้วก็เอเชียเอเดีเอ็นก็มาถึงแล้วครับก็ตอนนี้ก็มกทายกกิติมศักดิ์ท่านสสเก่งการุณโหสกุลก็มาเตรียมการเรียบร้อยคงจะได้เรียกเข้าแม่ดีครับคงจะได้ดำเนินการกันอีกสักครู่หนึ่งนะก็มีอภิสิทธิ์เวชอภิสิทธิ์แต่ไม่ใช่เวชชาชีวะนะครับนะอภิสิทธิ์สภาโจ๊กแล้วก็มีคุณสุดารัตน์นะหน้าตาเหมือนกันมากครับไปเจอกลางถนนเนี่ยจำไม่ได้เลยครับเนี่ยว่าใครเป็นใครก็มาร่วมงานกับพวกเราด้วยนะก็ถือว่าท่านอยู่ฝ่ายชาธิปไตยครับตอนนี้ก็งานของพวกเราก็เป็นการพบปะเหมือนกับเป็นการพบญาตินะจะเป็นงานเยี่ยมญาตินะจะเป็นงานพบปะงานพบญาติก็ว่าได้เราต่างก็เหมือนกับเป็นญาติกันนะท่านเป็นนายกนายขออยู่ยังไงนะวันนี้ก็เหมือนกับเราเป็นญาติอ้าวเข้าคิวนะครับนะท่านเข้าคิวเพื่อที่จะจุดธูปคารวะนะงานนี้ก็ให้ถือว่าทุกท่านเป็นเจ้าภาพร่วมกันไม่มีใครเป็นแขกท่านอาจจะไม่รับความสะดวกในการบริการใดๆท่านได้โปรดกรุณาได้ให้ความเมตตากับเจ้าภาพที่เป็นภรรยาที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็มีแค่นั้นไม่มีคนอื่นเลยพวกเราเป็นเจ้าภาพนะครับงานนี้เป็นเจ้าภาพร่วมกันผู้รักประชาธิปไตยทั้งหมดเป็นเจ้าภาพร่วมกันไม่มีใครเป็นแขกแม้แต่พี่ชายเรามาจากเชียงใหม่พี่น้องมาจากเชียงใหม่สักครู่นี้นะครับเป็นเจ้าภาพนะเนี่ยทีมเนี้ยอ๋อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับมาจากเชียงใหม่นะเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยนะเราต่างก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันครับไม่มีใครเป็นแขกนะครับท่านถือว่าท่านมาที่นี่มางานของท่านเองมางานในครอบครัวท่านเองคุณไม้หนึ่งเป็นน้องชายเราคุณไม้หนึ่งเป็นพี่ชายเราคุณไม้หนึ่งเป็นเพื่อนเราคุณไม้หนึ่งเป็นลูกชายของท่านเป็นหลานชายของท่านไม่มีใครเป็นคนแปลกหน้าสำหรับคุณไม้หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายก็ถือว่านี่คืองานท่านเองนี่คืองานคนในครอบครัวท่านเองครับไม่มีใครเป็นคนแปลกหน้าสำหรับงานนี้ผมกราบเรียนด้วยความเคารพกับพี่น้องกับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันอะไรครับครับก็รอสักครู่หนึ่งครับก็วันนี้เชฟเดชเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรเครือข่ายอื่นที่ได้แจ้งเจตนารมณ์ไว้คงจะเป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีทำบุญตั้งแต่เช้านะครับนะมีถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จากนั้นก็เวลา 9:00 นพระสงฆ์ท่านก็จะมีธรรมเทศนาหนึ่งกันแล้วก็จะมีการเคลื่อนศพขึ้นไปเวียนที่เมนเสร็จแล้วก็จะมีพิธีพวกเราก็ตอนเที่ยงครับนะตั้งแต่ 10:00 นเจ้าภาพคงจะมา9โมงตอนเช้าครับคงจะมาเตรียมการกันไว้เรียบร้อยครับก่อนพี่น้องที่มาจุดธูปคนละหนึ่งดอกนะนี่เป็นการ
คารวะนี่เป็นการแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณของผู้วายชนบุคคลนั้นเป็นที่รักของพวกเราบุคคลที่ได้เสียสละแล้วซึ่งชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือฟื้นได้เป็นอย่างอื่นแล้วนะนี่คือการเสียสละที่อุกฉกรรจ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นการเสียสละด้วยชีวิตแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จึงกราบเรียนพี่น้องทั้งหลายว่านี่เป็นต้นแบบในต่างจังหวัดพรุ่งนี้ถ้าสามารถทำได้ครับพี่น้องที่มาจากเชียงใหม่โทรไปบอกญาติมิตรเราอยู่เชียงใหม่ว่าเราจะจัดที่วางดอกไม้จันทร์ที่เชียงใหม่ได้ไหมที่เชียงรายได้ไหมที่เชียงใหม่จะวางตรงไหนแล้วก็ถ่ายรูปมาลงเฟซบุ๊กลงไลน์กันแล้วก็ส่งข่าวกันออกเอเชียอัปเดตถ้ามีคลิปส่งคลิปมาทางสปีดฮอตนะม้าเร็วก็ได้นะให้พวกอมาตย์มันช็อกตายก็ได้ว่าคนเสื้อแดงบางหลีดดอกไม้จันทร์อยู่ทั่วประเทศเลยนะเพื่อไว้อาลัยคุณไม้หนึ่งแสดงความคารวะพี่น้องอยู่ภาคใต้จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสก็มีการตั้งโต๊ะวางดอกไม้จันทร์คารวะศพคุณไม้หนึ่งพี่น้องอยู่อีสานอุบลอุดรขอนแก่นก็มีการคารวะวางดอกไม้จันทร์แล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วพี่น้องที่อยู่ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีปราจีนบุรีสระแก้วก็ทำพี่น้องอยู่กาญจนบุรีราชบุรีก็ทำเรื่องพวกนี้นี่คืองานที่พวกเราลงทุนถูกที่สุดแต่ก็จะเกิดเรียกว่าจะเกิดผลข้างเคียงหรือไซด์เอฟเฟกต์มากที่สุดเป็นซึนามิเลยครับนะจะเลยครับพี่น้องทุกท่านเป็นญาตินะครับเราต่างเป็นคนในครอบครัวยังมีเวลาที่ท่านจะได้แสดงความคารวะวันนี้เป็นวันอาทิตย์สวัสดีครับอ้าวนี่เจ๊พรเจ๊พรนี่จะไว้เท่าแก่เนี้ยจากโน่นพระราม3ครับเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ใจกว้างนะเอาส้มตำข้าวเหนียวมาเลี้ยงพวกเราเวลามีการชุมนุมทำอาหารมาเยอะครับเป็นผู้ให้ผู้เสียสละอยู่เบื้องหลังอีกคนหนึ่งขอบพระคุณมากเลยครับก็ผมอยากเรียนเชิญคุณหมอประสงค์บุญพงศ์กับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขและรัฐมนตรีแรงงานนะครับในอดีตนะท่านเป็นเหมือนกับครูบาอาจารย์พวกเราเป็นผู้ใหญ่เป็นร่มโพล่มไทรแล้วก็เป็นแสงประทีปนำทางพวกเราได้มาพูดคุยให้กำลังใจพวกเราครับกราบเรียนเชิญคุณหมอประสงค์ครับคุณหมอประสงค์ครับกราบเรียนเชิญครับคุณหมอประสงค์ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญมาพูดคุยกับพวกเราให้กำลังใจปลอบใจแล้วก็พูดคุยถึงคุณไม้หนึ่งที่คุณหมอประสงค์รู้จักครับกราบเรียนเชิญท่านนี้ครับผมท่านนี้เรียนเชิญครับก็เดี๋ยวพี่น้องเราก็ทยอยมาก็ถือโอกาสนี้ได้ให้ท่านซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่พวกเราได้มาพูดคุยถึงแนวทางทิศทางคุณสุดารัตน์แต่ไม่ใช่เกียรติยุราพันธ์นะครับ สภาชาวบ้านครับเดี๋ยวจะให้ท่านรัฐมนตรีสภาชาวบ้านมาพูดคุยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีคุณหมอประสงค์ได้เรียนพูดคุยพี่น้องครับก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระเดชพระคุณที่เคารพท่านอาจารย์พระรุษอาจารย์ประทีปท่านผู้นำกลุ่มประชาธิปไตยที่เคารพรักทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจากเอเชียอัปเดตไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป้าอาจารย์สหรัฐหลายท่านที่มาในวันนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งได้เห็นท่านพันเอกอภิวันอดีตท่านรองประธานสภาก็เข้ามาพอดีนะครับในวันนี้พวกเรารู้สึกเศร้าสลดเสียใจอย่างสูงยิ่งต่อนักประชาธิปไตยของเราที่ได้เสียหายที่จากพวกเราไปด้วยความเสียสละเป็นอย่างยิ่งนะครับการจากไปของท่านนั้นเป็นบทเรียนเป็นสิ่งซึ่งได้สอนพวกเราว่าความโหดร้ายทารุณของฝ่ายเผด็จการอมาตย์ของฝ่ายเผด็จการทุนนิยมเก่าพวกนี้เขามีความรุนแรงโหดร้ายมากเพราะถ้าเมื่อไรที่ประชาธิปไตยผ่านพ้นไปถ้าเมื่อไรอำนาจมาอยู่ที่ประชาชนพวกท่านเหล่านั้นจะเสียผลประโยชน์อภิมหาศาลผมกล่าวเป็นตรงๆเสียผลประโยชน์อย่างมากเพราะการมีอำนาจนั่นคือการดูแลเงินนั่นเองครับท่านที่เคารพทั้งหลายเงินนิดนิดหน่อยยังทะเลาะกันเกือบตาย
ไม่ว่าจะเป็น3ล้าน5แสนล้านที่จะกู้ยังไม่ทันกู้เลยเขาก็หาว่าฝ่ายประชาธิปไตยโคตรโกงแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเหมือนเดิมถ้าทำโดยฝ่ายผู้มีอำนาจอำมาตย์เขาจะไม่มีปัญหาอย่างนี้เงิน2ล้านล้านยังไม่ทันกู้มาเลยมีปัญหามากมายครับเช่นเดียวกันถ้าเงินเหล่านี้ไปอยู่ที่ผู้มีอำนาจทั้งหลายคงจะเงียบกริบนี่แค่นิ้วเล็กๆเล็กๆเศษเล็กๆเท่านั้นเงินของประเทศปีๆหนึ่งมากมายครับGDP ของเราถึง17ล้านล้านซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของประเทศนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่ฝ่ายผู้มีอำนาจเผด็จการนั้นต้องการที่จะดึงไปจึงมีการต่อสู้ขนาดนี้เราต้องเสือคนมากๆมากมายตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับสมัยก่อนผู้ที่ทำงานเพื่อบ้านเมืองก็หาแยกประเทศบ้างแยกอีสานบ้างที่ต้องตายไปมากมายครับตามประวัติศาสตร์แล้วมาถึงในขณะนี้เราก็เสียคนดีๆไปไม่ว่าจะเป็นลุงแท็กซี่ของเราไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านนะครับรถคนสุดท้ายก็คือท่านอาจารย์ไม้หนึ่งของเรานะครับก็ผมก็เสียใจเสียดายอย่างสุดซึ้งในการจากไปของท่านท่านเป็นวีรบุรุษการเมืองประชาธิปไตยโดยแท้ถ้าเปรียบเทียบก็ไม่ต่างกับดร.เชของตะวันอเมริกาใต้หรอกครับที่ได้เสียสละทุกสิ่งอย่างท่านจะเป็นนักปฏิวัติโดยแท้เนี่ยปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยว่าเราแต่ตัดเสียใจที่ท่านมาจากซะก่อนจากไปซะก่อนด้วยมืออมหิตนะครับท่านไม่ควรจะจากไปถึงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านได้กระทำไว้พวกเราทั้งหลายผมทุกๆคนในที่นี้ที่เป็นนักประชาธิปไตยคือเสื้อแดงทั้งหลายนั้นจะขอยึดถือและก็จะตามความคิดแนวคิดของท่านเพื่อทำให้บ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยให้จงได้ครับให้จงได้ครับขอให้ท่านไปสู่สวรรคารายขอให้ท่านได้กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งขอให้ลูกหลานของท่านได้มีความสุขความเจริญอย่าไปตกทุกข์ได้ยากขอให้เจริญเหมือนคุณพ่อครับขอบพระคุณอย่างสูงครับโชคดีครับขอบพระคุณอดีตรัฐมนตรีคุณหมอประสงค์บุญพงษ์ท่านเป็นเหมือนครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทางความคิดพวกเราอีกท่านหนึ่งครับขอบคุณท่านในโอกาสนี้ก็อยากกราบเรียนเชิญท่านอดีตสวครับคุณครูประทีปซึ่งทรงธรรมหาตะอาจารย์ตุ้มครับเชิญครับขออนุญาตนะคะพี่น้องแสดงนะคะสำหรับกลุ่มที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะชมรมพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยนะคะกลุ่มสภาอ่านไม่ออกกลุ่มสภาเถียงนานะคะกลุ่ม29เพื่อประชาธิปไตยนะคะเมื่อมาแล้วนะคะโปรดมาแสดงตัวข้างหน้านะคะเราใกล้พิธีแล้วอยากจะให้ท่านมานั่งข้างหน้าเพื่อจะได้เวลามีอะไรเกิดคือจะต้องมารู้ชื่อกันหน่อยนะคะกรุณานะคะทั้ง3กลุ่มนะคะกรุณามาแสดงตัวเลยนะคะขอบพระคุณค่ะประกาศให้3รอบแล้วไปอยู่ไหนครับเนี่ยฮะยังไม่มาครับก็พี่น้องที่มาคารวะศพเรียบร้อยท่านไปหาที่นั่งนะครับท่านจุดธูปเรียบร้อยบันทึกภาพถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วท่านไปหาที่นั่งให้เรียบร้อยนะครับนะก็จะได้เรามีเวลาอีกประมาณไม่เกินสัก20นาทีครับมีเวลา20นาทีที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์งานต่างๆกันในช่วงนี้ตอนนี้ท่านมัคทายกกิติมศักดิ์ท่านสสเก่งกรุณโหสกุลสสขวัญใจประชาชนท่านได้มาเตรียมที่จะทำหน้าที่ของท่านแล้วนี่เป็นคนของประชาชนจริงๆครับต้องยอมรับเลยพี่น้องดอนเมืองรักทำหน้าที่ได้ทุกอย่างเลยครับท่านเก่งกรุณนะพวกเราต้องช่วยดูแลท่านด้วยครับเป็นพี่ชายเป็นน้องชายเป็นหลานเป็นลูกเป็นน้าเป็นอาเป็นต้องช่วยกันดูแลคนรุ่นหนุ่มด้วยครับไว้ทำงานให้ชาติบ้านเมืองคนรุ่นนี้แหละครับจะทำงานรับใช้ประเทศต่อไปครับท่านที่มาถึงแล้วท่านดูว่านั่งตรงไหนมีเก้าอี้อยู่ด้านหลังมีนะครับเก้าอี้สีแดงท่านช่วยกันดูแลเราไม่ได้มีใครเป็นแขกครับเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันงานนี้เป็นงานของทุกท่านให้ถือว่าท่านเป็นเจ้าภาพสวัสดีครับไม่ได้รับความสะดวกท่านได้โปรดถือว่านี่งานของเราชื่อพี่โอลาครับท่านถือว่านี่เป็นงานท่านเอง
ม่ใช่เป็นงานคนอื่นครับก็มีอะไรก็ช่วยกันหยิบช่วยกันจับตรงไหนได้ตรงไหนมีที่นั่งไม่มีที่นั่งนะเราต่างก็มาที่นี่เพื่อทำหน้าที่เราต่างมาที่นี่เพื่อมีใจที่จะแสดงความเคารพแสดงความคารวะนะเพื่อเป็นการให้เกียรติยศแก่ผู้วายชนนะเพราะนั้นก็คณะเจ้าภาพเป็นครอบครัวมีแค่ภรรยากับคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยถ้าพวกเราไม่ช่วยกันนะท่านโปรดได้ถือว่าเราต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะสามารถทำอะไรได้หยิบจับตรงไหนได้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากกลุ่มสถานีวิทยุ 88.25 เมกะเฮิรตซ์ครับนะมาจากสมุทรปราการซึ่งเป็นกระบอกเสียงฝ่ายแบบใดที่อยู่ที่โน่นก็นำโดยในห้างสงครามกิจอ้าวทีมนี้ครับมาแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคทีมพลังหนุ่มสมุทรปราการมาแล้วมาแล้วครับทนายหมูนะกับทนายคุณเฉลิงยศนะมาแล้วทีมนี้ท่านอะไรนะท่านขติยะอุ้ยครับมาแล้วครับทีมสามพลังหนุ่มสุประการมาถึงแล้วนะไปคารวะศพก่อนครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะได้ไปหาที่นั่งอ๋อเหลือทีมจะมาไม่ถึงใช่ไหมอยู่ใกล้ๆถึงนี้ครับมาเลยครับทีมส่วนหนึ่งก็ยังมาไม่ถึงส่วนท่านที่มาถึงแล้วก็จะได้หาที่นั่งให้เรียบร้อยครับก็นั่นคือมีเวลาผมอยากเรียนเชิญครับเดี๋ยวนะครับเราคงจะได้เรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของเรามาพูดคุยในเวลาที่มีค่าทุกนาทีมีค่าเสมอครับเรียนเชิญท่านอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรครับท่านพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยท่านได้โปรดมาพูดคุยให้เกียรติสดุดีคุณไม้หนึ่งแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องเราครับเรียนเชิญท่านอภิวันครับพี่อาจารย์โนชิงอาจารย์โนชิงเชิญอาจารย์ท่านอภิวันมาที่นี่มาด้วยกันฮะเรียนเชิญครับท่านอภิวันครับท่านเมตตามาพูดคุยกับพวกเราเล็กน้อยเรียนเชิญก็ตั้งครับท่านนะสวัสดีครับนี่ครับนี่คือพี่ชายของพวกเราครับนี่คือผู้นำของพวกเรานี่คือผู้นักสู้เป็นต้นแบบนะเชิญครับท่านฮะเชิญฮะเชิญครับพูดคุยกับพวกเราครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปครับพี่น้องเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับความตายไม่สามารถพรากคุณไม่หนึ่งกอกุณฑีไปจากความรักของพวกเราคนเสื้อแดงทุกคนใช่ไหมครับความตายไม่สามารถพรากปณิธานในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมไปจากคุณไม่หนึ่งกอกุณฑีที่เป็นผู้รักของพวกเราใช่ไหมครับไม่ว่ากอไม่หนึ่งกอกุณฑีจะจากพวกเราไปแล้วแต่ปณิธานในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่พี่น้องปณิธานในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยยังอยู่ควบคู่กับพี่น้องคนเสื้อแดงตลอดไปใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหลายครับจะเห็นว่าพรรคนี้ผมไม่ได้ขึ้นเวทีเสื้อแดงแต่ไม่ได้หายไปไหนครับก็ยังติดตามรับฟังและรับชมน้องๆขึ้นเวทีแทนขณะนี้มีน้องรักของผมที่ทำหน้าที่ต่อจากผมก็คือคุณหมูพรศักดิ์ศรีละมุนทำหน้าที่อบรมขันทีเท่าแทนผมไปเรียบร้อยแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงทุกคนครับที่พวกเรายังมีความมุ่งมั่นยังมีความรักในประชาธิปไตยได้มาร่วมกับแกนนำนปช.ร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยบ้านเมืองของเราขณะนี้ถ้าหากว่าจะต่อสู้กันแนวทางกฎหมายไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้บ้านเมืองของเราขณะนี้อยู่ในสภาพเหมือนกับไม่มีขื่อมีแปรฝ่ายอำมาตย์และศักดินาคิดจะทำอะไรจะรังแกบรรดาไพร่อย่างพวกเราที่เรียกร้องประชาธิปไตย
ขาก็สามารถทำได้แต่ผมอยากจะเรียนพี่น้องไว้เลยว่าวันใดก็ตามที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าเป็นปปช.ล้มรัฐบาลที่ชอบธรรมล้มผักใสรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้มีอันเป็นไปพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะลุกขึ้นมาต่อสู้มืดฟ้ามัวดินทั่วกันพร้อมกันทั้งประเทศครับในฐานะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเสื้อแดงต้องขอขอบคุณคุณไม้หนึ่งกอกุณทีถึงแม้ว่าท่านจะล่วงรับไปแล้วแต่ขอขอบคุณและชื่นชมในแถวทางการต่อสู้ของคุณไม้หนึ่งยอดกวีซึ่งสมกับคำว่าเป็นกวีของราษฎรครับปรบมือดังๆให้คุณไม้หนึ่งด้วยคนสงสัยว่าทำไมไม้หนึ่งกอกุณทีถึงโดนฆ่าก็เพราะว่าคนอย่างไม้หนึ่งกอกุณทีสามารถเขียนกลอนแล้วชี้นำความคิดของพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยรักความยุติธรรมให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ทั่วประเทศครับต้องขอขอบพระคุณท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์อดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ซึ่งวันนี้ท่านจะมาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับพวกเราขอขอบพระคุณบรรดาพี่น้องเสื้อแดงครับที่นำมาร่วมในงานสวดศพของคุณไม้หนึ่งกอกุณทีกันอย่างพร้อมเพรียงอย่างอุ่นหนาขวาคลั่งขอขอบคุณหนูริงเพิ่งเดินทางมาถึงครับซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นต้นแบบของการต่อสู้ของประชาธิปไตยครับมาพอดีปรบมือดังๆให้หนูเร่งด้วยครับเนื่องจากพรุ่งนี้ผมติดภารกิจต้องประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยไม่ได้มาร่วมชาปนกิจศพคุณไม้หนึ่งกอกุณทีได้ก็ขอถือโอกาสในวันนี้ครับขอให้ดวงวิญญาณของคุณไม้หนึ่งกอกุณทีได้รับรู้ว่าผมและพวกเราทุกคนชาวเสื้อแดงรักและชื่นชมคุณไม้หนึ่งกอกุณทีอย่างไม่เสื่อมคลายครับปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับขอให้ได้รับรู้ว่าคุณไม้หนึ่งกอกุณทีจะอยู่ในใจของพวกเราพวกเราจะสืบสานปณิธานในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยกลับคืนมาสู่บ้านเมืองของเราให้จงได้ครับขอขอบพระคุณครับขอบคุณท่านอดีตรองประธานสภาท่านสดอนครับท่านเป็นพี่ชายของเราเป็นครูด้วยครับเป็นครูของพวกเราเป็นผู้นำพวกเราท่านพันเอกด็อกเตอร์อภิวรรณวิริยะชัยเป็นสสบัญชีรายชื่ออดีตสสจังหวัดนนทบุรีขวัญใจพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ก็มีท่านคติยาสวัสดิผลซึ่งเป็นบุตรีของเสแดงที่เป็นนักรบในหัวใจพวกเราเป็นทหารของพวกเราพวกเรายังรำลึกถึงท่านเสมอครับมาอยู่ที่นี่ด้วยเห็นท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงฆ์อดีตรองประธานวุฒิสภาสว.เลือกตั้ง2สมัยท่านยังปลีกเวลามาที่นี่ด้วยไหนๆก็ไหนๆครับกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์บุญทันดอกไทยสงฆ์ได้มาพูดคุยกับพวกเราให้กำลังใจลูกหลานและคุณแม่หนิงครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับตรงนี้ครับยังมีเวลาอยู่ประมาณ10นาทีครับอาจารย์ได้เมตตาพวกเราตรงนี้ครับอาจารย์ครับท่านพี่น้องที่เคารพน้องของพวกเราเปรียบเสมือนกับเทียนที่จุดสว่างสวยแล้วก็ดับบูบลงไปเพื่อให้เทียนเป็นล้านๆทั่วประเทศได้ทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในระบอบประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ต่อไปบุญกุศลความสามารถความรู้สติปัญญาของน้องที่จากไปนั้นเป็นวีรชน
ป็นวีรบุรุษของประชาธิปไตยในฐานะที่พวกเรามาส่งวิญญาณน้องของพวกเราวิญญาณในการต่อสู้วิญญาณในการเป็นประชาธิปไตยวิญญาณของการต่อสู้เพื่อปวงชนชาวไทยบัดนี้ท่านน้องของเราได้จากพวกเราไปแต่ได้จากพวกเราไปด้วยภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ทิ้งเอาไว้นะกับญาติพี่น้องทั้งหลายของพวกเราในสืบต่อเจตนารมณ์ในการรับใช้ปวงชนชาวไทยต่อไปกราบเรียนมาด้วยความเคารพครับขอบพระคุณท่านอดีตรองประธานวุฒิสภากับศาสตราจารย์ดร.บุญธรรมดอกไทยสงเรียนเชิญท่านอาจารย์ประทีปครับอาจารย์ประทีปคุณครูประทีปครับอดีตสว.อาจารย์ประทีปครับเชิญครับท่านได้คิวนานแล้วโอ้เจ็บคอท่านเจ็บคอนะแต่วันที่ท่านเจ็บคออ๋อพี่ดลณีกิจบุญญาลัยพี่สาวของเราจะมาอ่านกลอนมีเวลาอยู่ประมาณ3นาที4นาทีทันไหมคุณเก่งคุณเก่งเอาหลังๆเอาหลังๆงานดีกว่าหลังงานดีกว่าหลังงานนะครับพี่ดาหลังงานเอาหลังงานไอ้ตุ้มไอ้ตุ้มหลังงานเนาะหลังส่วนนะครับพี่ดาฮะเดี๋ยวหลังส่วนครับพอดีเวลาจะจุกลงหูนิดนึงไม่ทันเอาหลังส่วนเอาหลังส่วนใช่ๆเออใช่ๆๆพี่ดาต้องหลังส่วนใช่ๆมันจะไม่ทันแล้วก็เหลือเวลาอีกเล็กน้อยเราจะได้เตรียมงานเหลือเวลาแค่5นาทีให้ผู้ใหญ่ได้จุดธูปคารวะศพผู้วายชนครับได้เห็นพี่น้องเรามาวันนี้ก็เป็นที่น่าปลาบปลื้มคนในครอบครัวของคุณไม้หนึ่งก็คงจะปลาบปลื้มคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ภรรยาลูกๆนะมีแค่นั้นเองครับพวกเราต่างก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันคุณสมบัติบุญงามอนงหรือนุริงมาที่นี่แล้วแล้วก็พี่น้องเราผมอยากจะมอบเวลาช่วงนี้ให้กับมรรคทายกกิตติมศักดิ์ท่านสสว่าที่สสขวัญใจพี่น้องเราทั้งประเทศครับไม่ใช่สสดอนเมืองอย่างเดียวครับท่านก็คือท่านเก่งการุณโหสกุลน่าจะได้มาทำที่ของเขาต่อไปครับเดี๋ยวเชิญคุณเก่งครับเชิญฮะครับกราบขอบคุณท่านมหานะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพอย่างสูงทุกท่านวันนี้เป็นการสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนที่4นะครับแต่พิเศษก็คือการสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้นะครับจะสวดเรานิมนต์พระสงฆ์8รูปเท่ากับรวมเป็น2คืนหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเนี่ยเราสวดมา3วันแล้ววันนี้วันที่4พระวันละ4รูปของเรานะครับในการสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้เนื่องจากเราจะทราบดีว่าทางวัดเสมียนนารีของเราเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาพวกเราแล้วก็ด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจของทางวัดหรือภารกิจของครอบครัวหรือภารกิจของพวกเราที่จะต้องทำอีกหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับทำให้เราสวดด้วยเขาเรียกว่าให้ครบถ้วนทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสวดกันทั้งหมด5คืนคำว่า5คืนนั้นปกติแล้วถ้าเวลาเหมาะสมเนี่ยก็จะเรียงวันคืนที่1คืนที่2คืนที่3คืนที่4คืนที่5แล้วก็จะมีการชาปนกิจศพในวันรุ่งขึ้นนะครับแต่ด้วยเวลานะครับของภาพรวมๆว่างั้นแล้วกันนะครับเท่ากับเราสวด4วันแต่เป็น5คืนให้ครบตามหลักพิธีของพุทธศาสนานะครับในการสวดพระอภิธรรมนะครับท่านเกียรติครับในวันพรุ่งนี้ขออนุญาตย้ำนะครับขออนุญาตย้ำว่าวันพรุ่งนี้กำหนดการจะมีนะครับพระคุณเจ้าเมตตามาสวดมาติกาบังสกุลในช่วง 9:00 น.เช้าหลังจากพระคุณเจ้าเมตตาสวดมาติกาบังสกุล 9:00 น.เช้าแล้วถวายพระทหารเพล10รูปเวลา9โมงนะครับพระคุณเจ้าจะแสดงธรรมเทศนานะครับเรียกว่าธรรมเทศนา10โมงจะร่วมกันถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์10รูปหลังจากนั้นครับเราก็ใช้เวลาที่มีค่ามากที่สุดก่อนที่จะเวียนศพของคุณไม้หนึ่งกอคุณทีขึ้นสู่เมรุหรือพระเมนนะครับตรงนั้นหรือเมนเรามีเวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่จะให้พี่น้องของเพื่อนมิตรร่วมรักมิตรร่วมรบเพื่อนร่วมทาง
ได้มากล่าวคำอะไรให้กับคุณไม้หนึ่งกอกุนทีแล้วเราก็จะเวียนศพขึ้นนะครับในเวลา13นาฬิกาก็จะมีพิธีนะครับชาปนกิจศพของคุณไม้หนึ่งกอกุนทีก็รายงานคร่าวๆให้ทราบนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้นะครับก็พี่น้องของเราหลายคนมีน้ำจิตน้ำใจครับได้นำอาหารมาร่วมเลี้ยงเผื่อเวลาพี่น้องของเรานั้นเดินทางมาหิวนะครับอยู่ด้านข้างของเมนนะครับหรือด้านขวามือของผมในตรงนี้วันนี้เมื่อสักครู่นี้ไปเดินสำรวจแล้วก็มีแกงส้มมีไข่เจียวนะครับแล้วก็ยังมีน้ำดื่มไว้บริการนะครับเพราะว่างานนี้เจ้าภาพก็คือพวกเราทุกคนนะครับเจ้าภาพคือพวกเราทุกคนมาร่วมกันนะครับสิ่งอาแสดงออกถึงความรักให้กับคุณแม่หนึ่งกอกุนทีนะครับสำหรับในวันนี้ครับอีกสักครู่พระคุณเจ้านะครับทั้ง8รูปก็จะมาบริเวณอาสนะพิธีนะครับวันนี้เราได้รับความเมตตานะครับจากพี่น้องหลายๆหน่วยงานนะครับหรือว่าหลายๆกลุ่มที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพฉะนั้นแล้วครับเราจะใช้เวลาที่เหมาะสมที่สุดเวลาที่เรามีค่าที่สุดเวลาที่เราจะได้อยู่ร่วมการแสดงความอาลัยให้กับคุณแม่หนึ่งกอกุนทีมากที่สุดนะครับโดยการเราจะมีเชิญประธานซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับในการจุดเทียนธูปบูชาพระแล้วก็จุดเทียนธูปบูชาพระธรรมจุดเทียนธูปหน้าเครื่องทองน้อยหน้าหีบศพของคุณแม่หนึ่งกอกุนทีแล้วหลังจากนั้นครับพระคุณเจ้าก็สวดพระอภิธรรมรวดเดียวเลยนะครับเรามองเวลาง่ายๆครับประมาณ1ทุ่มตรงก็จะได้พวกเรานั้นก็จะได้ร่วมกันประเคนจตุปัจจัยเครื่องทยทานนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ถวายภาพบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณไม้หนึ่งกอกุนทีนะครับท่านเกียรติครับเมื่อสักครู่นี้ตอนเข้ามานะครับผมก็ได้รับความเมตตานะครับจากท้องที่ประชาชื่นไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นท่านรองผู้กำกับน้องๆหลายหน่วยงานนะครับก็มาดูแลรักษาความปลอดภัยให้เราเป็นอย่างดีแล้วในวันพรุ่งนี้ครับเราก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะครับหลายร้อยนายพอสมควรฉะนั้นแล้วขอความร่วมมือนะครับส่งเสียงไปยังน้องๆซึ่งเป็นกาดอาสาน้องๆที่มีอุดมการณ์นะครับในการต่อสู้เพื่อที่จะต่อสู้ให้ได้ชัยชนะมาด้วยสติด้วยปัญญาเหมือนความตั้งใจของคุณไม้หนึ่งกอกุนทีกรุณานะครับลดปลดวางสิ่งต่างๆเอาไว้นอกวัดหมดนะครับมาในวัดแล้ววันนี้ถ้าเราอยากเห็นคุณไม้หนึ่งนั้นไปสู่สุคตินะครับด้วยความสบายใจแล้วเนี่ยเราต้องทำในสิ่งที่คุณไม้หนึ่งต้องการครับพี่น้องหลายๆท่านครับเวลาเราฟังพระสวดอภิธรรมท่านจะได้ยินเป็นภาษาบาลีและเราทราบไหมครับภาษาบาลีนั้นหลายท่านแม้แต่พระสงฆ์เองหลายๆรูปยังแปลไม่ครบเลยยังแปลไม่ออกเลยว่าแปลว่าอะไรนะครับแต่สรุปง่ายๆครับว่าพระสงฆ์พระพิธีที่มาสวดนะครับเพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับดวงใจทิพย์กายทิพย์ซึ่งกายทิพย์ใจทิพย์นั้นใสเหมือนแก้วครับเราเห็นแก้วฉันใดเรามองทะลุแก้วฉันนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะครับจะช่วยส่งเสริมความตั้งใจของคุณแม่หนึ่งกอกุนทีไปสู่สุคติในสิ่งที่คุณแม่หนึ่งอยากไปหลายคนนะครับฉันไม่อยากเกิดแล้วฉันอยากจะเป็นอมตะฉันอยากจะสู่สัมปรายภพแล้วเราก็อรัตนาเราก็ภาวนาตัวตนของเราไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นแต่บางคนครับชอบสิ่งต่างๆชาติหน้าฉันต้องเกิดมาถ้าบ้านเมืองยังไม่มีประชาธิปไตยฉันจะเกิดมาเป็นไม่หนึ่งกอกุนทีที่จะมาต่อสู้เพื่อมาตรฐานเดียวกันเพื่อสิทธิเสียงเท่ากันนั่นคือความที่ดวงวิญญาณนั้นตั้งจิตตั้งใจจะไปตรงไหนแล้วเราได้อะไรครับเราคนฟังเราคนฟังพระคุณเจ้าท่านก็สั่งสอนไว้ครับว่าสิ่งที่เรามองเห็นเบื้องหน้าก็คือหีบศพตรงนี้นั่นก็คือความไม่เที่ยงของสังขารทุกคนณที่นี้เกิดขึ้นมาแล้วทุกคนไม่พ้นตรงนี้ครับนั่นก็เป็นธรรมคาถาอีกบทตอนหนึ่งที่ให้เราพวกเรารู้ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราควรจะทำอะไรให้กับบ้านเมืองเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องหวงแหนสิ่งใดๆให้กับบ้านเมืองเห็นที่หน้าตาลปัดไหมครับเขาเขียนว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
ฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเขาเอาไว้สอนคนเป็นที่มาร่วมงานสวดศพให้ปรงให้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าว่าเราต้องเจอกับอะไรฉะนั้นวันนี้เราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับบ้านเมืองครับเราจะต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองด้วยอุดมการณ์ที่มั่นคงด้วยอุดมการณ์ที่ชัดเจนนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ถือว่าเราได้มีโอกาสมาฟังพระสวดอภิธรรมนะครับขนาดนี้นะครับพระคุณเจ้าทั้ง8รูปก็ได้เดินมาถึงอาสนะพิธีแล้วนะครับขออนุญาตท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับที่ด้านหน้าหีบศพของคุณไม้หนึ่งกอกุนทีครับได้กรุณาเคลื่อนย้ายตัวเองนะครับสักครู่หนึ่งให้พระคุณเจ้านั้นได้ทำพิธีให้พระคุณเจ้านะครับได้ทำพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับพี่น้องจะขอโอกาสทำกิจกรรมใดๆเพื่อระลึกถึงคนดีของเราก็คือคุณแม่หนึ่งกอกุนทีเราก็จะทำในเวลานั้นนะครับฉะนั้นแล้วขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่มาร่วมการแสดงความอาลัยนะครับด้วยความเคารพครับว่าวันนี้เรามีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับหลายหน่วยงานมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรามีพันเอกดร.อภิวัลย์วิริยะชัยนะครับอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเราพวกเรานะครับมีฉันทานุมัติจะกราบเรียนเชิญท่านในการที่จะเป็นประธานในการจุดเทียนธูปบูชาพระนะครับแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากท่านสงฆ์คามกิจเลิศไพโรจน์นะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านก็มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับสักครู่นะครับเราก็จะได้มีพิธีการทางศาสนาขออนุญาตนะครับขออนุญาตเคลียร์หน้าหีบศพนะครับของคุณไม้หนึ่งกอกุนทีนะครับเพื่อจะได้ดำเนินพิธีการสงฆ์ต่อนะครับเจ้าหน้าที่ครับขอกระป๋องใส่น้ำมาดึงธูปนะครับเจ้าหน้าที่ท่านใดว่างนะครับน้องๆ อาสาท่านใดนะครับขอกระป๋องใส่น้ำนะครับมาดึงธูปดอกเล็กๆนะครับใส่ถังกระป๋องน้ำด้วยครับ1เพื่อลดมลพิษ2เพื่อลดควันครับ3เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะครับท่านดรท่านสุภามายังไม่ได้มาดีจะเปลี่ยนนะเอาครับขออนุญาตนะครับกราบประธานอภัยพระเดชพระคุณสักครู่นะครับเนื่องจากมีพี่น้องมากันเยอะเลยครับเป็นประจำครับที่อาจจะทำให้ขรุขระไปบ้างนะครับวันนี้เจ้าภาพนะครับขอเอ่ยนามถึงกลุ่มนะครับชมรมพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับกลุ่มสภาเถียงนานะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพกลุ่ม27เพื่อประชาธิปไตยมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มาร่วมในงานสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้นะครับขนาดนี้นะครับด้านข้างหน้าท่านประธานก็เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปผมขออนุญาตท่านผู้เกียรติทุกท่านครับเข้าสู่พิธีการนะครับจะกราบเรียนท่านประธานในพิธีเชิญท่านนะครับมาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยนะครับกราบเรียนเชิญพันเอกด็อกเตอร์อภิวัลย์วิริยะชัยอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยกราบเรียนเชิญครับลำดับที่2ครับกราบเรียนเชิญศาสดาจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงฆ์อดีตรองประธานวุฒิสภาสว.นะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้ง2สมัยครับกราบเรียนเชิญจุดหน้าจุดเทียนธูปหน้าตู้พระธรรมกราบเรียนเชิญครับอ
ลำดับที่3ครับกราบเรียนเชิญครูประทีปตึ้งทรงธรรมฮาตะประธานมูลนิธิดวงประทีปจุดเทียนธูปที่หน้าเครื่องทองน้อยหน้าหีบศพครับกราบเรียนเชิญครับขณะนี้ท่านประธานทั้ง3ท่านนะครับได้จุดเทียนธูปบูชาพระบูชาพระธรรมจุดเทียนธูปหน้าเครื่องทองน้อยหีบศพนะครับขอให้ทุกท่านได้พนมมือนะครับวัดเราทำพิธีเป็นวัดหลวงนะครับก็จะมีการอาราธนาศีลนะครับแล้วก็เราจะได้นิมนต์พระคุณเจ้านะครับได้ตั้งใจนะครับสมาธิสมาทานศีลรับศีลนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะปาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิปาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิปาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะประมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ
สัลโมวะลาสะเพเตธัมมะกุ
สลายเยกียติกุสลังธรรมาสะเพียเตียกุสลมุวะเลนะเอกะมุวะลายเยวะปะนะกุสลมุวะเลนะเอกะมุวะลาสะเพียเตียธรรมากุสลายเหตุปัจจโยอารามนปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจจชาตปัจจโยอาศัยวันนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตปัจจโยวิปยุตปัจจโยอาทิปัจจโยอนาทิปัจจโยเวคตปัจจโยอเวคตปัจจโยกุศลธรรมอกุศลธรรมอภัยกตธรรมกตเมธรรมกุศลายสมิงสมัยกังวจรังกุศลังเจตังอุปานังโหติโสมนัสสะกตังญาณสัมปยุตังรูปารมณังวาสัทธารมณังวาคันธารมณังวารสารมณังวาปุถะปารมณังวาธัมมารมณังวายังวาปนารปตสมิงสมัยปัสโสหุติอเวเกปุหุติเยวาปนตสมิงสมัยอันเดปิอาทิปติจัสมุปันนาอรุปิโนธรรมัยเมธรรมกุศลังปัญจคันธารุปคันโทเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโทตัตกตมุรุปคันโทยะเกียรติรูปังอาทิตานังคตปัจจุปันนังอาชาตังวาปะเยทาวาโอวาลาริกังวาสุขุมังวาหินังวาปะเนตังวายังทุเรวาสันติเกวาตถิยกาจังอภิสังโยหิตวาอภิสังขิเปตวาอยังควจติรูปคันโตสังฆหุวะอสังฆหุวะสังฆหิเตยนะอสังฆหิตังอสังฆหิเตยนะสังฆหิตังสังฆหิเตยนะสังฆหิตังอสังฆหิเตยนะอสังฆหิตังสัมปยุโคเวปยุโคสัมปยุเตนะเวปยุตังเวปยุเตนะสัมปยุตังอสังฆหิตังฉะปัญญาติโยคันธปัญญาติอายตนะปัญญาติตาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคคลปัญญาติเกียตวัตปุคคลานังปุคคลปัญญาติสัมมยวิมุตตัวอสัมมยวิมุตตัวกุปปทังโมอกุปปทังโมปริหานธรรมโมปริหานธรรมโมเจตนาภาโมอนุรักขณาภาโมปุถุชนโมปุตระโมปโยปะระโตอภโยปะระโตอภาภาคมโนอภาภาคมโนอนิยโตอนิยโตปฏิปันนโกปะเลติโตอรหัง
ปฏิปันโนปุคคโลอุปัลลปฏิสัจฉิกาทัปปรมัตเถนาติอามันตายโยสัจฉิกาตุปรมัตุตะตุสุปุคโลอุปัลลปฏิสัจฉิกาทัปปรมัตเถนาตินะเหวังวาตาเพียอาชานาหิเนปุคคโลอุปัลลปฏิสัจฉิกาตัปปะระมัตเถนะเตนะวัตเรวัตตาเปโยสัจฉิกาตุปัลลมัตุตะตุสุปุคคโลอุปัลลปฏิสัจฉิกาตัปปะระมัตเถนะติเมชายิเกติกุสลธัมมาสัพเพเตกุศลมุวลาเยวะปัณณกุศลมุวลาสัพเพเตธัมมากุศลาเยเกจิกุศลธัมมาสัพเพเตกุศลมุวเลนะเอกมุวลาเยวะปัณณกุศลมุวเลนะเอกมุวลาสัพเพเตธัมมากุศลายเหตุปัจจโยอารามนปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยสยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาตปัจจโยอาเสวันนปัจจโยกามปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอาทิปัจจโยนะทิปัจจโยเวคตปัจจโยอาเวคตปัจจโยกุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตธรรมะกตเมธรรมะกุศลยัสมิงสัมเยกังวัตรังกุศลังเทียตังอุปนังอุปติโสมนัสสะกตังญาณสัมปยุตตังรูปารามนังวาสัทธารามนังวากันธารามนังวารสารามนังวาโพธาปารามนังวาธัมมารามนังวายังยังปะนารามปะตัสมิงสัมปะเยปะโสหุติอเวเคโหหุติเยวะปะนตัสมิงสัมปะเยอันเดปิอาทิปะเทจะสมุปปนาอรูปิโนธัมมาอิเมธัมมากุศลังปะอันจะขันธารูปะขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันธ์โทสังขารขันธ์โทวิญญาณขันธ์โทตาทัคคตมุอรูปะขันธ์โทยังกินจิรูปังอติยทานังกตปัจจุปันนังอัจจตังวาปะหิตาวาโอวะปะริกังวาสุขุมังวาหินังวาปะเนตังวายังทุเรวาอาจังอภิสันโยหิตวาอภิสังคิเปตวาอยังวุวจติรูปคันโตสังฆหุวะสังฆหุวะสังฆหิเตนะสังฆหิตังอสังฆหิเตนะสังฆหิตังสังฆหิเตนะสังฆหิตังอสังฆหิเตนะสังฆหิตังสัมปยุโคอะเวปะโยโคอะสัมปะโยเตนะเวปะโยตังเว
ปโยวะเตยนะสัมปโยวะตังอสังคหิตังฉปัญญติโยวะขันธปัญญติอายตนะปัญญติธาตุปัญญติสัจจปัญญติอินทรียปัญญติปุคคลปัญญติกิยตาวะตาปุคคลานังปุคคลปัญญติสัมมยวิมุตตวะสัมมยวิมุตตวะกุปปตัมโมะกุปปตัมโมะปริหานธัมโมะปริหานธัมโมะเจตนาภาโพอนุราคณนาภาโพปุตตวะชโนะกุตระโพะภโยวะปะระโตวะอภโยวะปะระโตวะภาภาคัมมะโนะอภาภาคัมมะโนะนิยโตวะอนิยโตวะปฏิปันนะโกวะปะเรทิโตวะอนะหาอระหาตายะปฏิปันโนปุคคโลอุปลาปฏิสัจจิกาตปรมาเทนาติอามันตายโยสัจจิกาโตปรมาโตตะโตโตปุคคโลอุปลาปฏิสัจจิกาตปรมาเทนาตินะเหวังวาตะเปอาจานะหิเนกหังปัญจิปุคคโลอุปลาปฏิสัจจิกาตปรมาเทนะเตนะวัตเรวันตะเปโยวสัจจิกาโตปรมาโตตะโตโตปุคคโลอุปลาปฏิสัจจิกาตปรมาเทนะติเมชายิเกียติกุสลาธรรมสัพเพเตกุสลมุวาลาเยวะปะนะกุสลมุวาลาสัพเพเตธรรมกุสลาเยเกียติกุสลาธรรมสัพเพเตกุสลมุวาเลนะเอกมุวาลาเยวะปะนะกุสลมุวาเลนะเอกมุวาลาสัพเพเตธรรมกุศลายเหตุปัจจโยอารามณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยอนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยอปุเรชาตปัจจโยปัจจชาตปัจจโยอาสวะนะปัจจโยกัมมะปัจจโยวิปากะปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปโยตปัจจโยวิปโยตปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิคตปัจจโยอาเวคตปัจจโยกุศลธรรมอกุศลธรรมอภยกตธรรมกตเมธรรมกุศลยัสมิงสัมยเยกามวัจจังกุศลเจตังอุปนังโหติโสมนัสสะกตังญาณสัมปยุตังรูปารามมนังวาสัทธารามมนังวาขันธารามมนังวารสารามมนังวาปุถัปปารามมนังวาธัมมารามมนังวายังยังวาปะนารามปตัสมิงสัมมะเยปัสสะโหติอเวเคปุอะโหติเยวะปะนะตัสมิงสัมมะเยอันเยปิติปะเตจัสสะมุอะปันนาอรูปิโนธัมมะอิเมธัมมะกุศลังปัญจคันธารูปคันโทเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโทธาตุกตมุอะรูปคันโทยังกินจิ
ปังอติยทานังคตปัจจุปันังอาจาตังปะหิยทาวะโอวาลาริกังวาสุขุมังวาหินังวาปัญญาตังวายันทุเรวาสันติเกวาตติยกาจังอภิสันโยอิตวะสังคิเปตวะอะยังโวจติรูปะกันโทสังคหวะอสังคหวะสังคหิเตนะสังคหิตังอสังคหิเตนะสังคหิตังสังคหิเตนะสังคหิตังอสังคหิเตนะสังคหิตังสัมปโยโกวะเวปโยโกวะสัมปโยเตนะเวปโยโยตังเวปโยเตนะสัมปโยตังอสังคหิตังสัพพยติโยคันตปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคคลปัญญาติเกียรตวตาปุคคลานังปุคคลปัญญาติสัมมยวิมุตตวะอสัมมยวิมุตตวะกุอะปะทัมโมอะกุอะปะทัมโมปริหานะทัมโมอปริหานะทัมโมเจตนะภะโมอนุรากนะภะโมปุตโตจันโนกุอะตระโมปะโยปะระโตปะโยปะระโตภะภะคะมะโนภะภะคะมะโนนิยโตอนิยโตปะติปันนะโกปะเลทิโตอรหะอรหะตายะปะติปันโนปุคคะโลอุปาลาปะติสัจจิกะทัปปะระมะเทนะติอามันตายุสัจจิกะโตปะระมะโตตะโตสุปุคคโลอุปาลาปะติสัจจิกะทัปปะระมะเทนะตินะเหวังวาตาเพอาชานะหิเนกหังหันติปุคคโลอุปาลาปะติสัจจิกะทัปปะระมะเทนะเทนวัตเรวัตาเปโยสัจจิกาโทปรมัตโทตโทโสปุคโลอุปรปฏิสัจจิกาทปรมัตเถนติเมชายเกติกุสลาธรรมสัพเพเตกุสลโมวลาเยวะปนกุสลโมวลาสัพเพเตธรรมกุสลาเยเกติกุสลาธรรมสัพเพเตกุสลโมวเลนะเอกโมวลาเยวะปนกุสลโมวเลนะเอกโมวลาสัพเพเตธรรมกุสลาเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเนสยปัจจโยอุปเนสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจจชาตปัจจโยอาศยวรรณปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปโยตปัจจโยวิปโยตปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยครับขณะนี้พระคุณเจ้าท่านเมตตาสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับจะกราบเรียนเชิญท่านที่จะเป็นผู้แทนของเจ้าภาพในค่ำคืนนี้มาร่วมประเคนจตุปัจจัยนะครับดอกไม้เครื่องจตุปัจจัยดอกไม้นะครับสังฆทานพร้อมทั้งผ้าบังสุกุลนะครับเป็นชุดๆนะครับขออนุญาตเข้าสู่พิธีการเลยนะครับลำดับแรกครับกราบเรียนเชิญครอบครัวคุณไม้หนึ่งกอกุลทีครับประจำพระสงฆ์รูปแรกครับกราบเรียนเชิญครับ
กราบเรียนเชิญท่านดร.บุญทันดอกไทยสงฆ์อดีตรองประธานวุฒิสภาครับประจำพระคุณเจ้ารูปที่2ครับอันดับที่3ครับกราบเรียนเชิญพลตำรวจเอกวิรุณพื้นแสนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกราบเรียนเชิญครับอันดับที่4กราบเรียนเชิญมาดามต้อยนะครับของชมรมพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนเชิญคุณสุธีพลวัฒน์กราบเรียนเชิญครับกราบเรียนเชิญคุณกฤตนุกูลกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนเชิญคุณต้อมบางพลัส69กราบเรียนเชิญครับกราบเรียนเชิญดร.สิงห์ทองบัวชุมกราบเรียนเชิญครับพร้อมกันนะครับยังเดี๋ยวสักครู่ครับเชิญท่านดร.สิงห์ทองกลับขอโทษด้วยครับลำดับต่อไปนะครับจะกราบเรียนเชิญท่านเจ้าภาพประเคนเครื่องไทยธรรมนะครับขนาดนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ตรัสเตรียมเครื่องทายธรรมหน้าพระคุณเจ้าครับลำดับแรกครับกราบเรียนเชิญครูประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะประธานมูลนิธิดวงประทีปกราบเรียนเชิญประจำพระรูปที่1ครับลำดับที่2ครับกราบเรียนเชิญคุณสมบัติบุญงามอนงนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามบก.ลายจุดประจำพระคุณเจ้ารูปที่2กราบเรียนเชิญครับลำดับที่3กราบเรียนเชิญนางสาวขัตติยาสวัสดิผลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกราบเรียนเชิญครับลำดับที่4เรียนเชิญอาจารย์หวานดร.สุดาลังกุพันธ์กราบเรียนเชิญครับลำดับที่5นะครับกราบเรียนเชิญอาจารย์ตุ้มรองศาสตราจารย์สุดสงวนสุธีสอนนะครับกราบเรียนเชิญครับลำดับที่6ครับกราบเรียนเชิญคุณดารณีกิจบุญญาลัยครับประจำพระคุณเจ้ารูปที่6ครับกราบเรียนเชิญคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยประจำพระคุณเจ้ารูปที่7ครับลำดับสุดท้ายกราบเรียนเชิญคุณพระรสเฉลิมแสนที่พระคุณเจ้ารูปที่8ครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับยกเครื่องทายธรรมนะครับจบถวายพระคุณเจ้าเรียนเชิญประจำเก้าอี้นั่งครับในวันนี้นะครับเราได้รับความเมตตาจากพระท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับมาเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่กำลังดึงผ้าภูษาโยงนะครับแล้วก็จะได้นำผ้าบงสุกุลนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับท่านประธานในการที่จะถวายพระคุณเจ้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่หนึ่งกองคุณทีนะครับขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมนะครับผ้าบงสุกุลเพื่อที่จะถวายพระคุณเจ้านะครับขณะนี้พร้อมแล้วนะครับกราบเรียนเชิญพระท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีกราบเรียนเชิญประจำพระรูปที่1ครับกราบเรียนเชิญพันเอกดร.อภิวันวิริยชัยนะครับอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรประจำพระคุณเจ้ารูปที่2กราบเรียนเชิญครับกราบเรียนเชิญพระท่านเสริมศักดิ์คุณแม่ระเบียบรัฐพงพาณิชย์ประจำพระคุณเจ้ารูปที่3กราบเรียนเชิญครับท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับลำดับที่4กราบเรียนเชิญคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กราบเรียนเชิญครับในนามของเอเชียอัปเดต DNN ศูนย์ข่าว DNC นะครับกราบเรียนเชิญนายแพทย์ประสงค์มูลพงษ์ครับประธานที่ปรึกษาศูนย์ข่าว DNC ครับกราบเรียนเชิญครับเ
กราบเรียนเชิญคุณสุนิสารื่นเอมรองผู้อำนวยการเอเชียอัปเดตกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนเชิญอาจารย์เป้าสิงห์บุรีผู้อำนวยการศูนย์ข่าว DNC กราบเรียนเชิญครับกราบเรียนเชิญหม่อมสองสิงห์เจนิตมาโมโตะนะครับเอเชียอัปเดตพบประชาชนกราบเรียนเชิญครับสักครู่นะครับกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ยกผ้าขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวนำนะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาจบแล้วก็วางผ้าภูสายโยงด้านขวางครับกราบเรียนเชิญท่านประธานนั่งประจำเก้าอี้ครับสักครู่พระคุณเจ้านะครับก็จะได้ชักผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่หนึ่งกอบคุณทีครับเชิญนั่งประจำที่นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับยกมือพนมมือนะครับเพื่อความเป็นมงคลอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่หนึ่งกอคุณทีครับอนิจจวตสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสัมโมสุโขขวดน้ำไม่มีให้ท่านประธานเลยสักครู่นะครับพระคุณเจ้าก็จะทำพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับนะครับขอเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเครื่องกรวดน้ำให้ท่านประธานนะครับท่านใดมีน้ำก็กรวดน้ำท่านใดไม่มีน้ำก็กรวดแห้งนะครับอธิษฐานในใจอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่หนึ่งกอคุณทีผู้ล่วงลับนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าครับยะทาวริวหาภุราปริภุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะทามณิโชติระโสยะทาวิวัจจันตุสัพพะโลกุวะวินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีติยุโกะภวะอภิวาทนาสิริยสเนจังบุตาปจายโนจันตารุธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังอาลังอายันจักโคตังคินาเทนะสังฆามิสุปฏิทิตันติภรตังหิตายาสตานาโสอุปกาปติโสยาติตังจายังนิทัสสิตุเปตานาปุวะจาจักตาอุราลาภรันจปิโกนัมมโนปฏิเณตุมอิปุวันดังปสุตังอนาปะคันติภวตุสัพพมังคะลังลังคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาสุเทภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังลังคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตตาสุวสิยภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังลังคันตุสัพพเทวตาสัพพสัมมานุภาเวนะสัตตาสุวสิยภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังลังคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาสุวสิยภวันตุเตสาธุสาธุสาธุท่านเกียรติครับการสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักครู่นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้าพระคุณเจ้าท่านจะเทศนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่หนึ่งกอคุณทีเวลา10โมงเช้าจะมีพิธีถวายพระทหารเพลพระภิกษุสงฆ์10รูปหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน
พร้อมทั้งพี่น้องที่มาร่วมทำกิจกรรมให้กับคุณแม่หนึ่งกอกุนทีเวลาประมาณ12นาฬิกาจะมีพิธีเคลื่อนขบวนหีบศพนะครับขึ้นสู่บนเมนนะครับของวัดเสมียนนารีขอทางพระคุณเจ้าด้วยนะครับพี่น้องที่รักครับเดี๋ยวเรานะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับเรามีท่านประธานมาร่วมงานนะครับเดี๋ยวทางเจ้าภาพวันนี้จะได้มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกับคุณแม่หนึ่งกอกุนทีหน้าหีบศพนะครับร่วมกับท่านประธานร่วมกับเจ้าภาพด้วยเพราะว่าปกติแล้วเราอยู่ร่วมกันมา4คืนนั้นนะครับ4คืนถือว่าเป็นเวลาที่สั้นแต่นะครับแต่ด้วยความเป็นเจ้าภาพแล้วถ้าขาดหกบกตกบกพร่องประการใดนะครับก็ขอให้เรานั้นได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะอภัยให้กับผมแล้วก็เจ้าภาพด้วยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับถ้าท่านใดมีอาหารมาร่วมงานก็ตัดเตรียมอาหารไว้ด้านหน้านะครับรถเราไม่สามารถจะเข้ามาในวัดได้ครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีนะครับจะมีการจัดระเบียบพอสมควรฉะนั้นแล้วก็ขอให้ท่านนะครับได้ฟังเสียงประชาสัมพันธ์แล้วก็ปฏิบัติตามด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ครับท่านอภิวัฒน์พันเอกดร.อภิวัฒน์วิริยชัยอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านคุณพ่อบุญธันดอกไทยสงฆ์อดีตรองประธานวุฒิสภานะครับแล้วก็ท่านพลตรีเอกวิรุณพื้นแสงพลตำรวจเอกวิรุณพื้นแสนนะครับท่านสงครามกิจเลือดไพโรจน์นะครับก็มีหลายกลุ่มนะครับคุณพ่อในแพทย์ประสงค์มูลพงศ์นะครับประธานที่ปรึกษาศูนย์ข่าว DNN หรืออดีตรัฐมนตรีของเรานะครับคุณพ่อขออภัยนะครับกับโพยงานเยอะเลยนะครับก็มีนะครับคุณพ่อเสริมศักดิ์คุณแม่ระเบียบรัฐพงพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วเรายังมีเจ้าภาพมากมายนะครับที่มาร่วมกันในการที่จะอะไรให้กับคุณแม่หนึ่งกอกุนทีนะครับครับแม่รู้ว่าใครเป็นโฆษกไม่ทันเห็นครับนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นบรรยากาศที่โศกเศร้าแต่พวกเรานั้นเก็บนะครับความโศกเศร้าไว้เถอะครับเพราะว่าคุณแม่หนึ่งกอกุนทีเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้แล้วคุณแม่หนึ่งนั้นต่อสู้ด้วยสันติภาพต่อสู้ด้วยปัญญาใช้ปากกาใช้ความคิดในการที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาถึงความเท่าเทียมกันหรือสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเราให้โอกาสกันนะครับขณะนี้ท่านประธานนะครับได้เมตตานั่งให้เราได้ถ่ายรูปถ้าถ่ายแล้วนะครับกรุณาชุดต่อไปก็ออกนะครับพี่ๆน้องๆของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปร่วมถ่ายรูปกับท่านประธานนะครับกราบเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าภาพนะครับพี่สาวผมนะครับขออภัยอยู่กันมาตั้งหลายวันนะครับก็เรียกผิดเรียกถูกแล้วครับเพราะว่าวันนี้มีผู้มีเกียรติหลายท่านมาร่วมงานนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นว่ามีให้ประกาศนะครับบอกว่ามีรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่าจอดรถกีดขวางขยับนะครับคราวนี้ขนาดนี้นะครับท่านประธานนะครับกับท่านเจ้าภาพก็นั่งให้พวกเราได้ถ่ายรูปนะครับกราบขอบคุณในความเมตตาครับกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยทุกคนนะครับด้านหลังเรานะครับอาหารยังมีนะครับพี่น้องของเราที่มีความเคารพรักในตัวคุณแม่หนึ่งกอกุนทีได้นำอาหารมาช่วยกันท่านเชื่อไหมครับว่าสวดมา4วัน5คืนนี้เราไม่เคยจะต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวในการซื้ออาหารซื้อน้ำดื่มเลยครับเพราะว่าพี่น้องที่รักในประชาธิปไตยร่วมด้วยช่วยกันนะครับมีแรงใจมาสำหรับสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ครับจะทำให้คุณแม่หนึ่งกอกุนทีซึ่งณขนาดนี้เรามองดูตัวตนพวกเราครับเราคือกายหยาบใจเรายังหยาบยังเป็นเนื้อเป็นหนังมีเลือดมีน้ำหนองอยู่แต่คุณแม่หนึ่งนั้นวันพรุ่งนี้สังขารและร่างกายก็จะเป็นเท่าธุลีสู่ลงผืนทะเลใต้พิภพแต่ดวงจิตดวงใจนั้นเขาจะใสสะอาดไปสู่อีกภพหนึ่งครับภพนั้นหลายๆคนยังมองไม่เห็นว่าเขาจะไปไหนแต่เชื่อเถอะครับว่าคนอย่างคุณไม่หนึ่งกอกุนทีนะครับ
ก็จะไปสู่ภพที่สูงขึ้นหรือตั้งใจอยากจะไปตรงไหนก็ได้ไปครับเพราะใจนั้นเป็นใจละเอียดเป็นกายละเอียดแล้วดั่งดวงแก้วใสปิ๊งนะครับที่ท่านได้ทำกุศลในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านประธานครับเราได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับนำโดยพนักท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับท่านพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณพ่อเสริมศักดิ์คุณแม่แดงหรือแม่ระเบียบรัฐพงพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษากระทรวงศึกษาธิการท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์นะครับสำหรับเจ้าภาพไม่ว่าเป็นเอเชียอัปเดต DNN ศูนย์ข่าว DNC ก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะทำงานครั้งนี้ให้สำเร็จขอบคุณคุณพ่อดร.บุญทันดอกไทยสงนะครับอดีตรองประธานวุฒิสภาขอบคุณคุณพ่อพลตำรวจเอกวิรุณพื้นแสนครับขอบคุณน้องเดียขติยาสวัสดิผลนะครับคุณสุธีพลวัตคุณกฤตนุกูลคุณต้อมบางพัด96ซึ่งเป็นตัวแทนชมรมพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยนะครับพี่ดารณีกฤตบุญญาลัยมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้อาจารย์ตุ้มรองศาสตราจารย์สุสงวนสุธีสอนอาจารย์หวานดร.สุดาลังกุพันธ์นะครับเรามาร่วมกันทำงานในวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงนะครับขอบคุณน้ำใจไมตรีนะครับลำดับต่อไปนะครับจะกราบเรียนเชิญพี่ดารณีกฤตบุญญาลัยครับเรามีพี่สาวคนนี้ครับมาอยู่เป็นเพื่อนทุกๆวันที่อยากจะสื่อใจของพวกเราทุกคนนั้นออกมาเป็นกวีเป็นบทกลอนที่ฝากพี่ดารณีมานั้นให้พวกเราได้รับฟังกันครับกราบเรียนเชิญพี่ดารณีกฤตบุญญาลัยครับค่ะกราบเรียนพนักท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะคะและที่สำคัญคือพละกำลังของพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินนะคะที่มาร่วมในงานสวดพระอภิธรรมศพให้กับน้องชายที่รักของเราคือคุณไม้หนึ่งกอกุนทีนะคะวันนี้พี่ดามีบทกลอนนะคะจากพี่น้องเราค่ะฝากมาให้อ่านเป็นการไว้อาลัยให้คุณไม้หนึ่งนะคะขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยนะคะอาลัยไม้หนึ่งกอกุนทีค่ะอ่ะบ๊วยถือไว้เลยถือต่ำๆอยู่ข้างหน้าไปทางโน้นมันบังเข้าพอดีค่ะอาลัยไม้หนึ่งกอกุนทียี่สิบสามเมษาข้าใจหายเสียงทางสายถามไม้หนึ่งถูกยิงนั่นจริงหรือฉันภาวนาอย่าเป็นเช่นข่าวลือเสียงซื่อๆของไม้หนึ่งยังซึ้งสวงพอณัฐวุฒิแถลงแจ้งข่าวร้ายว่าไม้หนึ่งชีพวายข่าวใหญ่หลวงฉันนั่งอึ้งสุดอาลัยใช่ข่าวลวงถึงจะห่วงสุดหัวใจก็ไร้เงาต่อแต่นี้ไม่มีแล้วกวีแก้วชื่อไม้หนึ่งให้คิดถึงใจหดหู่ดูเงียบเหงาต่อแต่นี้ไม่มีแล้วไม้หนึ่งของพวกเราเสื้อแดงเศร้าเมื่อเพื่อนหายไปอีกคนขอวิญญาณไม้หนึ่งอย่าพึ่งไปสู่สวรรค์จงอยู่ร่วมรมรันมันอีกคนให้วิญญาณมีฤทธิ์เดชเดชาอย่ากังวลไปจิกหัวมันทุกคนมาลงทันเขาสร้างกรรมทำเข็นสั่งเข็นฆ่าจงรับกรรมทันตาอย่าอาถรรพ์คิดฆ่าเขากรรมย้อนกลับอย่างฉับพลันอีกไม่นานต้องไร้ถิ่นแผ่นดินยืนแด่วีรชนผู้กล้าแห่งแผ่นดินจากกลุ่มพิราบสนามหลวงค่ะขอบคุณกลุ่มพิราบสนามหลวงนะคะพี่น้องคะเมื่อวานนี้นะคะพี่ดาได้อ่านบทกลอนซึ่งเป็นผลงานของคุณไม้หนึ่งกอกุนทีนะคะบทกลอนของคุณไม้หนึ่งบทที่อ่านนี้นะคะเป็นบทกลอนเป็นบทกวีที่คุณไม้หนึ่งอ่านด้วยตัวเองนะคะในงานไทยโพเอทฟอรัมเมื่อวันที่22มีนาคม2552นะคะบทกวีบทนี้ได้รับการยกย่องว่าคุณไม้หนึ่งกอกุนทีแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย
ความเสมอภาคของประชาชนและจิตวิญญาณของวีรชนเมื่อวานนี้พี่ดาได้อ่านไปท่อนหนึ่งแล้วนะคะคืออ่านไปประมาณ3หน้าวันนี้ขออนุญาตอ่านต่อนะคะความก้าวหน้าปรากฏในชนชั้นล่างการเลือกตั้งปี50ยืนยันได้กองทัพยึดเบ็ดเสร็จกลุ่มกลไกแต่ไม่สามารถบล็อกโหวตทหารเกณฑ์เพราะว่าคุณประมาทราษฎรทุกครั้งเคยเขย่าคลอนหัวเล่นเขาเอียนรถคุณทำพลลำเค็นเลือกประชาธิปไตยเส้นทางทุนเหนื่อยอาภัพหยาบกร้านมานานนักข้าวปลาผักคุณปรุงกินกันหอมกลุ่นแต่ตอบแทนเขาด้วยเนรคุณกินไม่อิ่มนอนไม่อุ่นเสมอมาการเมืองไทยก้าวหน้าไปมากแม้แต่นายสมัครก็ยังมีความก้าวหน้าแสงแห่งทุนปลุกปฏิกิริยาเร่งทำมาค้าขายขยายคลังการเมืองไทยก้าวหน้าไปมากคนรากหญ้ายิ่งไม่ยอมอยู่ล้าหลังชัดเจนสิทธิ์หน้าที่มีกำลังเริ่มก่อสร้างยุคศรีอารีขออภัยค่ะเริ่มก่อสร้างยุคศรีอารีด้วยมีตัวเสรีชนแพร่หลายเหมือนแบคทีเรียแทะนรกสวรรค์แบ่งดีชั่วเหลือเพียงพุทธปัญญาชัยมืดมัวเพราะสี่เหล่าทุกขั้วฐานันดรนับปีผ่านจาก17มา40รัฐธรรมนูญพัฒนาครึ่งมาค่อนแม้หมกเม็ดแทรกซึมบางบทตอนเช่นองค์กรอิสระของบางใครแต่ก็ถือว่าเกือบจะเต็มใบอยู่รอเพียงผู้นำความคิดที่สดใหม่อ้างล้างงมงายชนชั้นนำโบราณภัยฝ่าตีนใหญ่กดหัวเลอะฝุ่นละอองการรุกคืบของอำนาจประชาชนคนหลายกลุ่มคิดเล่ห์กลขึ้นปกป้องสามัคคีให้คนดีรุมปกครองล้างสมองปรองดองเพื่อแผ่นดินแผ่นดินหรือแท้คือประชาราษฎร์ทับถมร่างเปื้อนเป็นชาติครอบคลุมสิ้นเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาก่อชีวินเกิดฟอสซิลทองเพชรนิลจินดาธาตุกระดูกสามัญชนซึมรากข้าวรวงข้าวเหนียวข้าวเจ้าอุดมค่าเหลืองทิพทองผ่องทุ่งปรุงท้องนาเลี้ยงขุนศึกอมาตยาไม่รู้คุณแผ่นดินหรือคือสมบัติไทยทั้งชาติเลี้ยงเจ้าธาตุมูลนายมาทุกรุ่น2475สิ้นยุคฤทธิ์สิทธิ์สมบูรณ์คุณเกิดจากราชการุณณภูมิแล้วจะอ่านต่ออีกท่อนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้พี่ดาขออนุญาตร้องเพลงหนึ่งเพลงนะคะที่บอกความหมายของการต่อสู้ของคุณไม้หนึ่งซึ่งต่อสู้ในฐานะกวีราษฎรและการต่อสู้ของคุณไม้หนึ่งนั้นได้ปลุกจิตสำนึกพี่น้องเรานะคะในการลุกขึ้นมาต่อสู้ให้ประเทศไทยต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยวันนี้ประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยแม้กระทั่งการเลือกตั้งสิทธิของประชาชนก็ยังถูกลิดรอนไปนะคะขัดขวางการเลือกตั้งในวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดังนั้นวันนี้เราจะต้องร่วมกันรำลึกถึงคุณไม้หนึ่งพี่ดาขอสดุดีคุณไม้หนึ่งด้วยเพลงนี้ว่าพวกเราทุกคนออกมาถูกฆ่าถูกสังหารมากมายนะคะวันนี้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนมีจริงนะคะเราขอตะโกนบอกฟ้าค่ะออกจากบ้านมา
จิตใจเพลิดเพลินรับความเป็นธรรมนำศรัทธาสัญญาตอกย้ำจะทำความจริงที่งดงามให้คืนประชาแต่คุณถ้าคนที่ความคิดต่างไม่มีหนทางพบความสงบทำให้คนลุกฮือสู้รบจะกลบเกลื่อนศพคนที่ตายนั้นได้อย่างไรแต่ก่อนมาฟ้ามันไร้ความปราณีโปรดบอกหน่อยสิยิงไล่ข้าทำไมเขาก็คนเขาก็ไทยแค่ใจคิดต่างกันเขาก็คนที่ต้องการประชาธิปไตยแต่คุณค่าคนที่ความคิดไม่มีหนทางพบความสงบทำให้คนลุกขึ้นสู้รบจะกลบเกลื่อนศพคนที่ตายนั้นได้อย่างไรแต่ก่อนบอกฟ้ามันไร้ความปราณีโปรดบอกหน่อยสิยิงไล่ข้าทำไมเขาก็คนเขาก็ไทยแค่ใจคิดต่างกันเขาก็คนที่ต้องการประชาธิปไตยตะโกนบอกว่ามันไร้ความปราณีโปรดบอกหน่อยสิยิงไล่ข้าทำไมเขาก็คนเขาก็ไทยแค่ใจคิดต่างกันเขาก็คนที่ต้องการประชาธิปไตยค่ะขออนุญาตสดุดีคุณไม้หนึ่งกอคุณทีน้องของเรานะคะด้วยบทกลอนบทสุดท้ายค่ะวันนี้มีคนส่งบทกลอนมานะคะอยู่ในเว็บไซต์มากมายแล้วพี่ดาก็คัดลอกมาค่ะวันนี้ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของพี่ดาค่ะเขาบันทึกไว้ว่าวันที่23เมษายน2557นะคะเป็นวันรอบฆ่าคุณไม้หนึ่งก่อคุณทีนะคะเขาจึงบอกว่าไม้หนึ่งใช่มีเพียงหนึ่งนะคะไม้หนึ่งสิ้นมีไม้สองประลองสู้ไม้สามอยู่ไม้สี่ห้าจะมาเสริมไม้พันหมื่นแสนล้านจะมาเติมไม้มากเพิ่มแก่นแท้ประชาชนอาลัยแด่กวีผู้เคียงข้างแนวทางประชาธิปไตยคุณวอมหาชนวันที่23เมษายน2557เขียนเมื่อเวลา18นาฬิกานะคะขอให้วิญญาณของน้องไปสู่สุคติไปสู่สัมปรายภพนะคะพี่ๆทุกคนจะต่อสู้แล้วก็จะไปสู่ชัยชนะเพื่อประชาชนตามปณิธานของน้องค่ะขอบคุณค่ะครับพี่สาวของพวกเราพี่ดลนีกิจบุญญาไรได้ทำหน้าที่สดุดีอ่านคำกลอนท่านนายกสมชายวงสวัสดิ์ท่านเหมือนกับญาติผู้ใหญ่ของพวกเรายังให้เวลาพี่น้องบันทึกภาพถ่ายรูปนี่คือหัวหน้าครอบครัวนี่คือผู้ใหญ่ในครอบครัวของฝ่ายประชาธิปไตยกับท่านโฆษกพรรคเพื่อไทยอยู่ที่นี่จริงๆแล้วอยากกราบเรียนเชิญท่าน
อดีตนายกรัฐมนตรีได้มาพูดกับพวกเราให้กำลังใจพวกเราแล้วก็พูดถึงการสูญเสียในครั้งนี้กราบเรียนเชิญท่านอดีตนายกสมชายบุษวัตครับได้มาให้กำลังใจพวกเราท่านคือหัวหน้าครอบครัวพวกเรากราบเรียนเชิญท่านที่นี่นิดหนึ่งครับผมนะครับนี่คือญาติผู้ใหญ่ของพวกเราครับท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ท่านเป็นท่านผู้เป็นผู้ถูกกระทำเรียนเชิญครับท่านครับท่านครับเชิญฮะท่านครับเชิญครับแล้วถ่ายรูปนิดหนึ่งครับเรียนเชิญนะครับมาพูดกับพวกเราให้กำลังใจพี่น้องเราเชิญครับครับขอบคุณท่านพระรัตน์นะครับนี่ก็ผมเป็นแฟนรายการอยู่ตลอดเวลานะตั้งห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน ครับพี่น้องเสื้อแดงแล้วก็ท่านที่มาเคารพศพร่วมสวดอภิธรรมของคุณกมลนะฮะหรือว่าไม้หนึ่งของเราซึ่งได้ถึงแก่กรรมโดยฝีมือของคนร้ายนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของไม้หนึ่งเป็นเพื่อนรักของเรานะครับเขาเป็นนักต่อสู้ที่มีจิตใจและอุดมการณ์อันเด็ดเดี่ยวคำว่าต่อสู้เขาก็ต่อสู้โดยสันตินะโดยเหตุโดยผลโดยกฎเกณฑ์โดยกติกาทุกอย่างนะไม้หนึ่งไม่เคยทำร้ายใครหรือไม่เคยทำอะไรนอกลู่นอกทางนะการร่วมพลังกับคนเสื้อแดงก็เขาเป็นผู้หนึ่งซึ่งทำให้คนเสื้อแดงรู้สึกได้ผนึกกำลังกันแล้วได้แนวความคิดได้พลังใจจากคุณไม้หนึ่งในการที่ร่วมกันต่อสู้นะได้เขียนกลอนต่างๆบทกลอนซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกนะในการที่หวงแหนในสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีอุดมการณ์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาประเทศบ้านเมืองเขาก็เป็นคนดีที่คิดว่าน่าจะยกย่องแต่วันนี้บ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์ผิดปกตินะคือคนดีกลับมองว่าไม่ดีในสายตาของคนไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะครับต้องผนึกกำลังกันแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกัน สืบสานอุดมการณ์ของไม้หนึ่งในการที่จะยืนหยัดเพื่อไม่ยอมแพ้ให้กับผู้ซึ่งทำลายความชอบธรรมทำลายบ้านเมืองแล้วก็ทำลายประชาธิปไตยของประเทศไทยผมมั่นใจว่าเราเสียคุณไม้หนึ่งไปคราวนี้เราไม่สามารถเรียกร้องชีวิตของไม้หนึ่งกลับคืนมาได้สิ่งที่เราทำให้กับเขาได้ทำให้ดวงวิญญาณเขาไปสู่สุคติก็คือการที่เอาอุดมการณ์ของไม้หนึ่งมาร่วมปฏิบัติต่อไปจนกว่าเราจะประสบชัยชนะและผมมั่นใจว่าวิญญาณของไม้หนึ่งวันนี้ก็จะไปสู่สุคติด้วยความปลอดภัยแล้วก็มองดูพวกเราอย่างชื่นชมครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะที่มีน้ำใจกับครอบครัวของไม้หนึ่งแล้วขอบคุณที่มาร่วมงานให้เกียรติกับงานนี้ผมว่าอันนี้คือแม้คุณไม้หนึ่งจะสิ้นชีวิตไปแต่จะเป็นอนุสรณ์อันยิ่งใหญ่ของพวกเราคนซึ่งรักประชาธิปไตยและรักความถูกต้องนะครับรักความเป็นธรรมก็ขอขอบคุณท่านพระที่ให้ผมมามีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องนะเวลาก็น้อยเมื่อกี้มาไม่ทันเพราะไปอยู่ที่งานอื่นก่อนแต่ยังไงก็ตามถึงแม้มีเวลาน้อยก็คุ้มค่าอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาเจอพวกเรานะฮะผมยืนยันว่าผมคนหนึ่งที่จะร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านไม่ทอดทิ้งกันเพื่อทำให้บ้านเมืองของเราไปสู่ความสงบสุขแล้วก็เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงให้จงได้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ท่านคือญาติผู้ใหญ่ของพวกเรานะครับนะวันนี้ให้เวลากับพี่น้องเต็มที่อยู่กับญาติผู้ใหญ่ก็เหมือนกับคนในครอบครัวมีความอบอุ่นท่านเป็นล่มโพล่มไทรเป็นนักกฎหมายที่ยืนหยัดไม่ยอมให้บ้านเมืองนี้สูญเสียหลักนี่คือคนของประเทศนี่คือผู้เสียสละวันนี้ได้มาให้เกียรติผู้วายชนคุณไม้หนึ่งกอกุลทีเป็นลูกชาวบ้านจากจังหวัดสมุทรสงครามนะวันนี้ท่านเสียสละเวลาน่าดูที่ครับเป็นดาราเลยครับวันนี้ท่านนายกสมชายท่านเป็นดาราแล้วครับนะดาราในหัวใจพวกเราท่านดาราแท้ๆครับโฆษกพรรคเพื่อไทยท่านพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อยู่กับเราตรงนี้ครับนี่เหมือนกับเป็นพี่เป็นพ่อเป็นน้าเป็นอาพวกเราเป็นคนในครอบครัวครับมีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความอบอุ่นอยู่ตรงนี้ครับดูที่ครับท่านอยาก
ถ่ายรูปไม่มีแล้วครับเนี่ยครับยิ่งกว่าดาราในหัวใจเราไม่อยากคบดาราตุ๊กตาทองที่ไหนครับแต่ท่านสมชายนี่แหละครับเหมือนกับตุ๊กตาทองของพวกเราท่านเป็นสุภาพบุรุษเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นต้นแบบของพวกเราอีกท่านนึงนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกกระทําอย่างขาดความเป็นธรรมนะวันนี้ท่านมาร่วมงานพวกเราได้อยู่กับพี่น้องผมหวังว่าครอบครัวคุณแม่หนึ่งคงจะปลื้มปิติที่ผู้ใหญ่ได้เมตตาก็เหมือนกับครอบครัวนักสู้ทั้งหลายครับที่ได้เสียสละก็หมายความว่าเราทํางานแล้วฟ้าดินเห็นผู้ใหญ่มองเห็นครับขอให้ท่านได้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพวกเราอย่างยาวนานครับท่านสมชายวงสวัสดิ์ท่านโฆษกพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ท่านสวัสดีครับลูกเต๋อสิงห์ทองประชุมคนบ้านเดียวกันนะครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงฆ์อดีตรองประธานวุฒิสภาเลือกตั้ง2สมัยท่านสมชายวันนี้คงกลับไปถึงบ้านแล้วครับพี่น้องเรามาดูมาตุ้มอยู่นะครับนี่คือญาติผู้ใหญ่ของพวกเรานะครับท่านไม่รังเกียจใครเลยไม่ปฏิเสธพวกเรานะเนี่ยครับทำให้พี่น้องอบอุ่นมีกำลังใจในการต่อสู้นะท่านไม่เหมือนกับไม่ทอดทิ้งพวกเรายืนอยู่เคียงข้างพวกเราให้กำลังใจพวกเราเสมอครับเนี่ยครับเหมือนกับคนในครอบครัวเป็นร่มโพล่มไทรเป็นหลักให้พวกเราหวังว่าครอบครัวคุณไม่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกๆเด็กๆสองคนคุณพ่อคุณแม่คงจะภาคภูมิใจปลื้มใจกับการที่คุณไม่หนึ่งได้เสียสละและมีผู้ใหญ่ได้มองเห็นนะได้มาร่วมงานท่านรัฐมนตรีช่วยนะเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์ท่านรัฐมนตรีช่วยเจ้าของห้างสงครามกิจเลิศไพโรจน์ได้มาอยู่พวกเราตรงนี้ครับท่านดร.สิงห์ทองบัวชุมนะท่านพร้อมพงษ์นพฤทธิ์แล้วก็ท่านขติยาสวัสดิผลนะคุณครูประทีปเอื้องทรงธรรมหาตะนะคุณระเบียบรัตน์คุณแม่ระเบียบรัตน์พงษ์พาณิชย์นะท่านปิรุณฟื้นแสนและหลายท่านวันนี้เราคงจะจากกันลำบากนิดนึงครับเพราะว่าเหมือนกับมาญาติมาเจอหน้าญาติไม่มีคนแปลกหน้าครับนะท่านสมชายท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ของพวกเราก็มาอยู่กับพวกเรามีแต่ความอบอุ่นไม่มีความบาดระแวงไม่มีความไม่มีอันตรายมีแต่ความปลอดภัยนะเราเหมือนกับทำบุญร่วมกันมาก่อนนะครับในอดีตชาติไม่ใช่เรื่องบังเอิญแหละครับได้มาเจอกันแสดงว่าพวกเราเป็นญาติกันมาก่อนในหลายภพหลายชาติเป็นญาติกันที่จะสร้างประโยชน์ให้บ้านเมืองเป็นญาติกันที่จะทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งในประเทศนี้เป็นพี่น้องร่วมอุดมการณ์กันที่ประเทศนี้เลือกแล้วให้พวกเราแม้จะต่างอายุแม้จะต่างภาพสเพศแม้จะต่างสภาพเศรษฐกิจหน้าที่การงานแต่พวกเราก็มีใจมาดลกันมาตรงกันที่ได้มาอยู่ณศาลาวันนี้ครับวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับนะถ้าท่านว่างท่านสะดวกวันทำงานก็จะมีพิธีมีพิธีถวายพระตาหารเพลนก่อนนั้นก็จะมีพิธีพระสงฆ์ท่านก็จะมีธรรมเทศนาหนึ่งกันและพระสงฆ์ก็จะสวดมาติกาบังสกุลก่อนที่เราจะนำศพเพื่อไปเตรียมที่เวียนที่เมนครับครับคณะเจ้าภาพถ่ายรูปก่อนขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านนายกสมชายวงสวัสดิ์ครับผมย้ำว่าท่านคือญาติผู้ใหญ่ของพวกเราท่านโฆษกพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ท่านเป็นพี่ชายของพวกเราเป็นน้องชายพวกเราเป็นลูกเป็นหลานคุณพ่อคุณแม่เป็นน้าเป็นอาของครอบครัวฝ่ายประชาธิปไตยครับก็ขอบพระคุณที่ท่านได้มาให้เกียรติกว่าจะกลับไปได้ผมวันนี้สามสี่ทุ่มจะถึงบ้านไหมครับขอบพระคุณมากครับที่ท่านได้ให้ความอบอุ่นโอเคครับกับภารกิจครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณครับนะก่อนกลับบ้านอย่าลืมครับได้แสดงความคารวะศพไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณคุณไม่หนึ่งจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนคงจะปลื้มปิติคงจะยินดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ได้มองเห็นการเสียสละของเขาแล้วก็มาร่วมงานมายืนยันอยู่ที่นี่กับพวกเราขอบพระคุณในโอกาสนี้ครับนะพี่น้องที่มาแล้วท่านบ้านอยู่ไกลก็ให้เตรียมตัวกลับบ้านกันนะวันพรุ่งนี้ถ้าว่างก็กราบเรียนเชิญนะมาร่วมงานกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับก็ให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยขอบคุณข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวทุกเจ้านะครับที่มาออกร้านมาเลี้ยงดูพี่น้องเราอย่างเต็มที่ขอบคุณมัคคตายกเจ้าหน้าที่วัดเสมียนนารีขอบกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณเจ้าวาดวัดสิเมนนารีที่เมตตาและพระสงฆ์
รวมถึงชุมชนใกล้เคียงขอบคุณเจ้าที่ตำรวจที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเราอยู่ตรงนี้ขอบคุณทีมถ่ายทอดสปีดฮอตหรือม้าเร็วที่มาอำนวยการตรงนี้ขอบคุณเครื่องเสียงทีมงานพี่อุทัยที่มาอำนวยการให้พวกเราได้พูดคุยสนทนากันอยู่ตรงนี้กับพี่น้องสวัสดีครับฮะไม่ร้องเพลงอะไรฮะ